หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยได้เทศตอนนะคะทำบุญทำไมไม่ได้ดีบุญของคนฉลาดค่ะทำบุญที่ถูกต้องคืออะไรไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะวันนี้ได้รับปากเอาไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาร่วมในกิจกรรมนี้เมื่อมาถึงแล้วก็รู้สึกเป็นสิริมงคลที่คุณยายเครือได้กระทำบุญชนิดนี้เป็นการกระทำแบบสัตตบุรุษเป็นบุญของสัตตบุรุษเป็นบุญของคนฉลาดจะเรียกว่าทำบุญอะไรอย่างนี้จะเรียกว่าทำบุญอะไรถ้าในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทำบุญเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมทำบุญใช้หนี้อินัสสวาปโมกเขยะทานังปุญญกิริยังการกระทำบุญการให้ทานชนิดที่เรียกว่าปลดเปลื้องหนี้อีนะอีนะนั่นแปลว่าหนี้อัสสะแปลว่าเป็นอีนัสสะเป็นหนี้อยู่เราทุกคนเกิดมาในมีหนี้นะอย่าลืมไม่ใช่หนี้เกษตรสหกรณ์อย่างเดียวนะหนี้คุณพ่อหนี้คุณแม่หนี้กรรมหนี้เวรหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กระทำผู้ใดระลึกถึงอันนี้อยู่วันนี้ได้ทราบว่าทำบุญให้แก่บรรพบุรุษให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเราก็พูดกันจนติดปากติดคอมีใครบ้างเคยเห็นหน้าเจ้ากรรมนายเวร ไม่เห็นแต่มันก็มีสิ่งที่ไม่เห็นนั่นไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหมือนคนตาบอดเกิดมาไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เราก็เคยเห็นจักเถื่อคนตาบอดตั้งแต่เล่าฝันเราก็ยังบ่เห็นหงส์ยามกลางคืนอาตมาเคยถามคนตาบอดเขามาหาอาตมาบ่อยๆเพราะอาตมาเลี้ยงคนตาบอดชมรมคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านนามาโป้นี่ถ้าโยมเห็นเขามาเล่นดนตรีก็เพิ่งรู้เถิดถ้าไม่รู้ก็ถามเลยว่าใครซื้ออิเล็กโทรนนี่ให้เขาจะบอกว่าอาจารย์สมภพเดือนหนึ่งข้าวทีละกระสอบสองกระสอบบางเดือนเขาไปเล่นอะไรไม่มีเขาก็เมารถมาถามว่ามีปัญหาอีหยังบ่มีเขากินอาตมาก็ข้าวสารใครไปถวายไว้ที่วัดนั่นแหละเหลือเลี้ยงพระเลี้ยงเนรลูกศิษย์ลูกหาก็ส่วนหนึ่งก็เจียไปเลี้ยงคนตาบอดเหล่านี้จนบางครั้งคนตาดีอิจฉาไม่ไงหนึ่งเล่าว่าโอ้ยจะเป็นดีนอกประชันบ่มีย่ำได้ละมาเบิกเอาเบิกเอาซั่นอาตมาก็บอกว่าเจ้าจักได้คือเล่าบ่ล่ะเฮ็ดตาบอดคือเล่าสติเจ้าค่อยซื้อให้เดือนละ2กระสอบเอาบ่ครับบ่เอาได้ก็เล่าก็ได้หรือผู้ใดสิเอาแน่เพราะคนตาบอดนั้นคือคนบาปคนบาปจําไว้ให้ดีนะพวกเราที่นั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยบ่มีคนบาปมีคนบุญแต่ว่าคนเรามันลืมตัวโบราณว่าลืมตัวตนเองดีๆก็ลืมความดีของตนเองบางทีดีนิดหน่อยหลงอีกหลงว่าดีกว่ามูบักกันแก่กันยันถ้าไม่ลืมมันก็หลงนั้นคือสัญชาตญาณของปุถุชนทุกข์ยากลำบากโอ้ยจะแม่นบ่มีบุญบ่มีกุศลบุญหลายแล้วนะตาไม่บอดหูไม่หนวกนี่บุญมากอาตมาก็ถามเมื่อตาบอดมาบางทีนะที่ว่านามาโป้นี่ไปทำบ้านให้เขาด้วยทำส้วมถ่ายให้ตาบอดด้วยยังต่อน้ำประปาให้เจ้าน้ำบาดาลกับมีแต่บ่อเข้มๆตาบอดบุญบ่หลายจ้อลงไปเลาะขางเฮือนกับมีแต่บ่อเข้มๆต้องต่อน้ำประปาให้บางทีอาตมาแสดงทำให้ตาบอดฟังเขานั่งร้องให้บางทีอาตมาก็ถามพวกตาบอดตาบอดบอดนอนหลับกลางคืนฝันอยู่บ่ตาบอดทุกคนพูดเหมือนกันคือฝันแล้วก็ถามต่อไปว่าเห็นห้องอยู่บ่ล่ะย่ามฝันบ่ฝันกับบอดคือกันแท้เฮาเป็นจังได๋เฮาย่ามกลางคืนเอาไฟสายไว้เคียงข้างอยู่บ่ย่านฝันบ่เห็นห้องเพราะว่าย่ามกลางคืนมันมืด
จะเห็นห้องคือเก่าฝันยังก็ขึ้นก็ได้เพราะว่าพวกเรานี่มีบุญแต่คนตาบอดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงตะวันจันทาแต่ตาบอดที่ไม่เห็นนั้นความมีอยู่เป็นอยู่ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันก็มีอย่างนั้นเพียงแต่ตาบอดเขาไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคนยายเครือบอกว่าทำบุญอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรพวกเราทั้งหลายก็คงจะมีเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันถ้าจะถามว่าเคยเห็นหนาเล่าจะเถื่อบ่ล่ะเจ้ากรรมนายเวรบ่เห็นจักเถื่อสิมีบ่ละบาดนะครับก็สังเกตดูบางคนน่าจะมาให้ข้อสังเกตแก่ท่านทั้งหลายจะว่าเทศก็ได้จะว่าพูดกันไปเรื่อยๆก็ได้ขอเวลาสักชั่วโมงหนึ่งก็พอดอกมันเหนื่อยมันร้อนให้ข้อสังเกตแก่ท่านบางคนเนี่ยยิ่งทำบุญยิ่งยากจนคนโบราณนึกกับพูดคำหนึ่งออกมาว่าอย่าทำบุญแต่น้อยนักมันตายไวเคยได้ยินบ่เนาะบางคนอาจจะได้ยินจะเฮ็ดบุญหลายเฮ็ดบุญแต่น้อยมันสิตายไวเพิ่นว่าอันนั้นเป็นความเข้าใจเพราะเขาเคยเห็นทีนี้บางคนก็บอกว่ายิ่งทำบุญแล้วยิ่งมีแต่ปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยไปทำบุญทำทานกลับบ้านลูกตายเสียผัวเมียตายจากถูกเขาโกงลูกน่ารักขับรถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำไปเจ็บมีเงินถูกเขาลักเขาโกงอะไรต่ออะไรต่างๆสูญเสียเงินทองแต่ก่อนเราอยู่ดีๆไม่ได้ทำบุญไม่เห็นมันเป็นอะไรตรงนี้จะเป็นช่องว่างที่จะให้จิตใจมันหลุดออกไปสู่ความเข้าใจผิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปบางคนเป็นอย่างนั้นนะยิ่งทำยิ่งทุกข์ยากลำบากซะก่อนแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งทำบุญยิ่งร่ำรวยยิ่งได้บุญได้กุศลเป็นลูกเป็นหมาออกมาไวบางคนไปทำบุญทำทานไปบำเพ็ญกุศลต่างๆที่วัดอาตมานะโอ้ยโหดเขาหน่อยนี่ท้อนมาสันโหดเนี่ยไหนเดี๋ยวนี้เจ้าเมื่อเหตุบุญดูกันได้ว่าเจ้ากำลังโหดเจ้าบ่มาสันยังคือโหดแต่ในพวกเราคนออกภาษาพูดไทยว่ายังคือโหดอันเนี้ยมันเป็นตนเป็นโตนะพันละเจ้าว่าเป็นตนเป็นโตว่าโตเจ้าได้ที่ว่าสันน้องเงินเจ้าเป็นล่มเป็นแหลงอย่าสันบอกนะเป็นยู่มันคนละโตโตมันละได้เงินได้ทองนะโพดได้ทอดนะเพราะงั้นให้บ้านนี่ดอกให้บ้านอื่นคุณเดอกบอกมันฟังหรือว่าซื้อนั่งอยู่น้ำมันนี่สั่งก็ไปจักดอกอาตมาก็เลยบอกว่าทำไปเถินทำบุญเจ้าว่าหันใหญ่บุญเจ้าว่าหันเป็นหมากเครื่องบลื้อมันละยังไงอยู่ฝันยังว่าเด็กเขาไปอีกได้บาทนี่โอ้ยนอปลูกจับมื้อนี้ก็จะกินหมากมื้อนี้โลดเนี่ยได้นอบัดนี่เรียกเพิ่นว่าพักอีตู่ต้นเตี่ยหากยังบ่ถึงดินนะเพิ่นว่าก็ว่าท่านฟังแหน่สังว่าจีจูมดอกหากว่าท่านยังผืนสังว่าปีนปงใบเด้เนาะไอ้คนโบราณพูดอย่างนี้อย่าไปไม้แต่อย่างอื่นแต่เฮาก็ไม้แต่เด็กเล็กเด็กหน่อยใหญ่มากพ่อเป็นเหลียดมีผัวมีเมียความจริงหมายความว่าอย่างนี้ก็พอจะมองเห็นเป็นรูปธรรมแต่ส่วนนามธรรมนั้นเราไม่ค่อยจะมองก็ว่าท่านฟังแหน่สังเมื่อจีจูมดอกหากว่าท่านยังผื่นสังเมื่อปีนปงไปว่าได้ทำบุญจับสาธุท้อนผู้ขาถือเลขในท้อนรางวัลดีนึงเราได้หากว่าท่านยังผื่นสังเมื่อปีนปงไปสิเอาแล้วตั้งแต่ปลูกต้นไม้ก็ยังบ่ได้กินหมากมือหนึ่งมือเดียวอาตมาก็บอกว่ารอให้มันสุกให้มันงอมบุญเจ้าว่าท่านเป็นหมากให้มันเป็นหมากให้มันสุกซะก่อนมันจึงสิแซ่บเขาดอ3เดือนเขางั้นหลายกว่านั้นมหาลุคคัสสะพาลิโนบุญนี้ท่านบอกว่ามหาลุคคัสสะพาลิโนต้นไม้ใหญ่มีลูกมีผลอามังฉินทติโยพลังผู้ใดไปตัดเอาลูกดิบๆมันมากินละสัญจัสสะนชานาติพิชัญจัสสะวินัสติ
เขาจะไม่พบรสชาติอันแท้จริงของมันนอกจากนั้นพืชนั้นก็จะพินาศเพราะกินลูกดิบๆอ่อนๆมันเอาเม็ดของลูกดิบๆมาปลูกมันไม่เกิดมันจะหมดหน่อสูเนวมหาลุกขูปะมังปุญญังบุญนี้ก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกเป็นหมากได้ง่ายๆอาตมาก็อธิบายไปก็ยังเสียวเหิงไปเลยเนาะวายละดิจังสิเป็นหมากต้องอดต้องทนนี่สังเกตคนนะบางคนยิ่งทำบุญก็ยิ่งเดือดร้อนซะก่อนแต่บางคนยิ่งทำก็ยิ่งรวยยิ่งรวยช่วยลองวอลลุ่มใหม่ดูซิว่ามันจะห่างกันไหมมันไม่มีเสียงนะถ้าจะต่อเป่งโมเรียมบุญแรงพอที่นี่บางคนนั้นยิ่งทำบุญก็ยิ่งประสบเคราะห์กรรมเลวร้ายลงทุกทีพระพุทธเจ้าท่านจึงมีลักษณะอันหนึ่งตั้งเป็นอาบัติให้แก่พระภิกษุจะไปรับสิ่งของที่เขาถวายอย่างศรัทธาหลับหูหลับตารับไม่เลือกเข้าจะจัดพระพุทธเจ้าปรับอาบัติปฏิเทศนียะข้อหนึ่งเพราะเมื่อมีศรัทธามากขึ้นการให้ทานก็ไม่ได้คิดเหตุผลอะไรมากถ้าขาดปัญญาทานจนตนเองยากจนพระพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงจุดนี้ท่านต้องการให้พระนี้ไปสั่งสมอบรมปัญญาให้ญาติโยมให้มีปัญญาเพื่อจะเป็นตัวกรอบครอบงำศรัทธาเอาไว้มิฉะนั้นศรัทธาเนี่ยเพิ่มขึ้นโพคะเขาจะลดลงบางทีเอาเข้าปากแล้วลูกจะกินแล้วยังแย่งออกมาครึ่งหนึ่งคันเป็นพระมาขอมาแผ่เมื่อถ้าท่านเปิดวิทยุท่านคงจะได้ยินอาจารย์มหานิธิเทศว่าอาจารย์สมภพมีรถเบนซ์ขี่เมื่อเดือนที่แล้วมีโยมฟังเทศอาตมาตั้งแต่สระบุรีตามมาถึงวัดไปอุบลตามไปฟังไปไหนตามไปสุดท้ายก็เอารถเบนซ์คันหนึ่งมาถวายเพราะว่าพอใจอยากจะได้บุญเห็นท่านไปไหนมาไหนลำบากอาตมาก็บอกว่าบ่ลำบากยังจะลำบากอะไรจะไปที่ไหนโยมเขามนเขาก็เอารถมารับโยมคิดให้ดีๆอย่าเพิ่งเอามาถวายพระอย่างอาตมานี่เลยเดี๋ยวโยมจะเดือดร้อนเดี๋ยวนี้กำลังมีศรัทธากลัวศรัทธามากขึ้นโภคะมันจะลดลงมันจะยากจะจนให้คิดดูให้ดีๆอย่าเพิ่งถวายเลยแกก็กุลีกูจอทุงลู่ทุกังจะถวายให้ได้อาตมาไปแสดงทำวัดเคลื่อนที่แกก็ไปเฝ้าจะไปไหนแกก็รถคันนั้นนะครับพาไปอาตมาก็บอกว่าอยู่ที่บ้านจะไม่เดือดร้อนหรือถ้าเอามาถวายอาตมาผมมี3คันแกว่าอย่างนี้แล้วก็มีสวนส้มเป็นร้อยไร่อาตมาก็ถามต่อไปว่าลูกก็มีกี่คนลูก3คนมีหน้าที่การงานมีกี่คนตอนถามเมียมีกี่คนนี่ชักไม่อยากตอบมองหน้ามองหลังเดี๋ยวบาปนะมี2นั่นเห็นบ่บาปนี่วันเจ้าสิทุกตายมาว่าทําไมเอาหลายคนนะกับเมียอยากจะมีลูกสร้างโลกอีกทีนึงว่าเขาไปนั่นเองอาตมาก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะมีลูก3คนนี้ก็ยังพอไหวแต่เมีย2เข้ามาอีกดีไม่ดีอาจจะ3 4ขึ้นมาตอนนี้คิดใหม่จะพึ่งถวายเลยหลายทีเป็นเดือน2เดือนอาตมาก็บอกว่าเอาไปถามลูกถามเมียก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาเมื่อกี้แกก็มาดักอีกที่สระบุรีคือเรื่องของเรื่องนั้นถ้ารับไม่เลือกต่อๆไปเรื่อยๆโยมผู้ที่ไม่มีบุญได้สั่งสมไว้ก่อนเรียกว่าบุญยังไม่เป็นหมากมีศรัทธาเพิ่มโภคะลดคนโบราณจึงบอกว่าอย่าเฮ็ดบุญแต่หน่อยหลายมันสิตายไปบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างอาตมาเนี่ยท่านจะเห็นมีแต่บาดแต่แผลในหน้าในตาในท้องในไส้นี่ตัดม้ามออกเพราะอะไรเป็นสิ่งที่ให้คิดมากว่าแต่ก่อนเรากินแต่เหล้าเข้าแต่ครับแต่บาเงินเดือนหลายๆไม่มีเหลืออาตมานี่มีเงินเดือนมากๆตั้งแต่เป็นโยมก่อนจะบวชนี่ก็ 3-4 หมื่นเข้าไปแล้วแต่ก่อนกินแต่เหล้าแต่ยาไปเข้าศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลเยดิซีโยฮันมัทธายมาระโคลเรียน
วันดีคืนดีกลับมาบ้านไปเห็นพระฝรั่งอยู่วัดหนองปลาพงก็ไปเลื่อมใสว่าเขาเป็นฝรั่งถือศาสนาคริสต์แล้วเขามาบวชมาบวชแล้วไม่ได้บวชธรรมดาบวชปฏิบัติธรรมกินข้าวเวลาเดียวในภาชนะอันเดียวในบาตรอาหารก็เป็นอาหารภาคอีสานข้าวเหนียวตามมีตามเกิดมันไกลห่างไกลกันกับขนมปังฮอตดอกทำไมเขาต้องมาภาคเพียรพยายามถึงขนาดนี้พอเราไปถามไปคุยฝรั่งเทศให้ฟังอาตมาก็เกิดสลดใจว่าเราทำไมต้องไปถือศาสนาคริสต์ของเรานี่ดีอยู่แล้วจนฝรั่งมาศึกษาถึงขนาดนี้เราไม่ต้องจ้างฝรั่งสักบาทเลยเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดความเลื่อมใสไปถามอาจารย์ชาว่าผมอยากจะทำบุญผมกินเหล้าเนี่ยหมดมากแล้วเดือนหนึ่งเงินเดือนสมัยนั้นก็7,000เข้าไปแล้วมากกว่าเงินเดือนครูหลายเดือนสมัยก่อนครูบ้านนอกเงินเดือน600อาตมานี่ได้เข้าไปตอนเขาเริ่ม600อาตมาก็เริ่ม3,000แล้วช่วงที่มาพบฝรั่งน้องประพงศ์มัน7,000แล้วอาจารย์ชาว่าถ้ามีเงินเหลือใช้แล้วว่าพระบ่มีบนอยู่หลายบอนอยู่สาขาแล้วว่าจังซี่อาตมาก็ตกลงเลยหลังหนึ่งสักเท่าไหร่สมัยนั้นท่านบอกว่า7,000นี่ก็พอดีพองามหลังหนึ่งตกลงสร้างกุฏิเลยหลังหนึ่งเอาเงินให้มกทายกเสร็จเรียบร้อยเอาช่างมาตกลงกันวางเงินวางทองให้ไม่มีเวลาอยู่จะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพถึงวันไหนสิแล้วสิบหามือถ้าอย่างนั้นเดือนหนึ่งผมจะมาถวายขึ้นรถไปกรุงเทพไม่ถึงกรุงเทพไปได้8 กิโลเข้ากิโลที่9รถคว่ำคนตายไป21 คนอาตมาม้ามแตกคิ้วแหกนี่ยันนี่นี่มือนิ้วตีนอะไรขาดมอดมีแต่บาดแต่แผลเอามือลูบเอาเลือดออกมามันเต็มหน้าได้เห็นขมองเต็มมือโอ้ตายกระขักบาดนี่ขมองไหลออกมาแล้วขมองพื้นอยู่ข้างหน้ามันฟ่องมาใส่ทีนี้มันน่าคิดอันหนึ่งว่าอาตมาไปซื้อเบอร์ที่นั่งมันจำได้ในเหตุการณ์ที่มันสำคัญมากในชีวิตจำได้ทุกวันเนี่ยแม้กระทั่งเบอร์ที่นั่งเบอร์รถก็ยังจำได้พูดไปคนเอาไปซื้อเลขดิมันจะจิ๊บหายไปบอดก็เลยไม่พูดว่าเบอร์ไหนรถคันนั้นนี่อยู่ได้อยู่เท่าเดิมเนี่ยตอนเองไปซื้อเบอร์ที่นั่งเบอร์หนึ่งข้างหน้ารถจะออกเหลือ10 นาทีลงไปซื้อเหล้ากินสักกั๊กหนึ่งว่าสันแล้วจังขึ้นไปนวลเพิ่นว่ารถด่วนรถปรับอากาศพอซื้ออาหารขึ้นมาแล้วมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งแกมานั่งแทนที่ถามว่าเจ้าอยู่เบอร์ใดของเจ้าเล่าบ่จักก็เป็นผู้หญิงมันนอกเหมือนกันกับเราแต่คงจะบ้านนอกกว่าเราเข้าไปจักบ่จักล่ะวะก็เลยเลยว่าเออคันแต่เล่าบ่หูจักตัวนี่เจ้านั่งซะบ่สงวนหรอกผมนั่งมันอื่นรถมันกว้างอยู่ก็มานั่งข้างหลังแกอีกผู้หญิงคนนั้นยังเป็นสาวอยู่นั่งข้างหน้าตรงที่อาตมาจองไว้พอลดความปั๊บแกตายไม่ฟื้นเลยรถคว่ำวันนั้นตายไป21 คนจาก21 คนนี่คนขับแกขาดไป3 ท่อนตรงนี้แหละที่ทำให้คิดว่าโอ้ยแต่กี่กินแต่เหล่าเมาได้ยาบ่เห็นเป็นอย่างจักเถื่อเขาขับเขาบาบัดเจ้าของมาทำบุญเธอเดียวขึ้นเป็นยุคสี่เนาะออกจากโรงพยาบาลนอนอยู่41 วันอันนี้เราจะต้องคิดถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาบ้างละแต่ก่อนไม่เคยคิดก็เลยมาคิดต่อไปว่ามีรีบนอบาปบุญเนี่ยแต่กี้คือว่าเป็นหยังบัตรเฮ็ดดีๆนี่เป็นยังจึงเป็นจังซี่หรือว่าเขาคิดตัวเพ้อเหรอความเลื่อมใสลังเลเนี่ยความเลื่อมใสหมดไปเหลือแต่ความสงสัยเศร้าถือมันบัดสู่ศาสนาซะดอกเกิดในใจออกจากโรงพยาบาลก็มาคิดแต่เรื่องบาปเรื่องบุญเห็นพระมาก็ไปหาถามเป็นจังไดบาปบุญเนี่ยศาสตร์ก่อนมีรีบอศาสนามีรีบอผมทําบุญเป็นหยังผมยังเป็นจังซี่แต่ก่อนกินแต่เหล้าแต่ยาบ่เคยคิดจังเถื่อเรื่องวัดว่าอารามบ่เห็นเป็นหยังจังเถื่อผมทําบุญมื้อนี้เป็นหยังจังเป็นจังซั่นพระท่านก็บอกว่าบาปเจ้าแต่ศาสตร์ก่อนเอาหยังแล้วมาเป็นเครื่องยืนยันบาปแต่ศาสตร์ก่อนถามไปทํามาพระก็อั้นตู้เข้าไปอีกบัดนี้หาคําตอบ
ที่ชัดเจนให้แก่ตนเองไม่ได้บ่เสื่ออีกละพระนี่ก็ได้เห็นองค์ใดพ่ายบาดแบกประกาศนมาเข้าไปถามหมดคำตอบของพระไม่เป็นที่พอใจให้เราได้วางใจลงได้เพียงแต่ให้สงสัยต่อไปเศร้าถือศาสนาดอกเวสันทำบุญมิได้สิตายสัมมาสันทีนี้ก็มานอนคิดเป็น 3-4 เดือนเมื่อบ่รับเว้ยคือจนสิเป็นโรคประสาทตายวันหนึ่งฝันใกล้สิแจ้งฝันเห็นพระเขาเนี่ยไปเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านความสงสัยที่สงสัยอยู่จักเข้าใจเหมือนกับคุณเคยอ่านคัมภีร์ไบเบิลตอนนั้นคัมภีร์ไบเบิลอยู่ในขมองหัวมดแม้แต่ทุกวันนี้พี่น้องทั้งหลายอาตมาเหนื่อยกับศาสนาพุทธนี่ยังไม่พอต้องเหนื่อยกับศาสนาคิดนำมันหลอกจอกหลอกจอกเกินเนี่ยทุกมิตรสั่งในภาคอีสานเนี่ยเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะมิตรสั่งท่าแร่น้องแสงนิมนต์ไปแสดงธรรมคนมาฟังธรรมเกือบ 3,000 คนเจ้าไปคนกันมาได้ใส่พวกศาสนาคิดจะเป็นไรไปเทศมิตรสั่งอุดรเนี่ยเต็มตอนนี้มิตรสั่งอุบลกำลังตามนิมนต์มา 5-6 ครั้งแล้ววันประชุมสัมมนาพวกบาทหลวงสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาก็มานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมโยมันบ่แม่นเมื่อยในน้ำศาสนาพุทธตัวบาทมันเมื่อยน้ำศาสนาคิดน้ำบาทก็ดีที่เราได้ไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลของเขาทีนี้ในฝันบอกว่าเจ้าไปเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านเด้อเจ้ายังสิเข้าใจในเรื่องบาปเรื่องบุญตื่นขึ้นมาจดใบยานมันลืมซื้อตะกี้บ่ค่อยได้เข้าใจไปหายืมสมัยก่อนหลวงพ่อมหาเพชรนั่นอำเภอวานอนเฮาแต่ก่อนบ้านแพนมันขึ้นอำเภอวานอนตำบลคำตะก้ามายืมแล้วว่าบ่ให้เด้อเราว่าต้องไปซื้อเอาเองแล้วว่าอยู่เพิ่นกรมการศาสนาพุ่นอาตมาก็ไปซื้อเอามานอนอ่านไปเริ่มเข้าใจพอเข้าใจพอจะมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังนะผู้ลังคนบ่มีบุญไว้ก่อนบุญน้อยบุญว่าหลายเกิดมาแล้วมีบุญซ้ำหนึ่งยังได้เฮาเกิดมาเนี่ยบาปก็มีได้บาปยังรอคิวที่จะให้ผลอยู่ก็ได้แต่ว่าเวลาจะตายบุญนี้ปะทุแรงเวลาจิตดวงสุดท้ายจะริมจิตดวงสุดท้ายเมื่อจะตายคันผู้ใดคิดไปทางใดแห่งมันจะไปตรงนั้นก่อนคือสิ่งกิโลนี่ขันมันหนักข้างใดมันลงข้างนั้นเราทำมาทั้งบาปทั้งบุญอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราจึงต้องพากันทำทั้งบุญทั้งบาปตามกระแสอำนาจแห่งกิเลสตัณหาตัณหาพาเหตุบุญก็มีได้อย่าสงสัยว่าตัณหานี่บ่ดีเบิดได้ตรงนี้อีกเป็นจุดหนึ่งที่พุทธศาสนาถูกกระทบด้วยหลักการของพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่สอนว่าตัณหาบ่ดีอย่าไปอยากหลายมันบ่ดีคันว่าอยากสิเฮ็ดจังได๋ซั่นน่ะแม่ใหญ่เคือเราก็เฮ็ดบุญนอนมีตัณหาอยากได้บุญนั่นล่ะมันตัณหาอย่างดอกตัณหาส่วนดีก็มีพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตัณหาสัมภวังตัณหานิสยังตัณหาปหาตภังเราเกิดมาจากตัณหาบ่มีตัณหาเฮาสิเกิดมาได้บ่ตั้งแต่ตัณหาพ่อแม่พุ่นหลังจากนั้นตัณหานิสยังอาศัยตัณหาไอ้ที่มันไปทําชั่วกับตัณหาชั่วมันพาไปตัณหาดีก็พาไปทําดีจึงได้ว่ายังอาศัยตัณหาเสร็จแล้วตัณหาปหาตภังจําเป็นจะต้องละตัณหาบัดเสียเอาได้แท้ละทิ่มเบิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปบ่นี่ละทิ่มแต่บาปซะก่อนเอาบุญไว้ปีบ่ทันกล้าขาบ่ทันแข็งทีนี้พวกเราเนี่ยมีทั้งบุญทั้งบาปเวลาจักตายจิตดวงสุดท้ายมันหนักไปทางไหนถ้ามันระลึกถึงบุญมันคว้าเอาบุญได้มากกว่ามันไปนั่นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับการที่ปล่อยงัวออกจากคอกตัวใดอยู่พักตูคอกง่ามเพิ่นเปิดพักตูตัวใดอยู่ใกล้ป่าพักตูตัวนั้นออกก่อน
เฮียมเฮาสิตายเนี่ยเฮาสิขึ้นฮอดบุญหรือสิขึ้นฮอดบาปคือฮอดโลกฮอดล้านให้หน้าสาโทเธอบีบคั้นด้วยความจำเรื่องบาปได้เฮ็ดจังซั่นเฮ็ดจังซี่ตรงเนี้ยตายปั๊บเตรียมตัวโลดตกนรกดวงสุดท้ายมันไปยึดบุญปุญญังสังขาโรอภิปุญญสังขารังอภิสังขาโรโหติปุญญูปคังโหติวิญญาณังเมื่อสังขารฝ่ายที่เป็นบุญปรุงแต่งจิตใจวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญเพราะนั้นเวลาจะสิ้นใจถ้าบาปประทุแรงก็ต้องไปตกนรกก่อนบุญก็รอให้ผลทีหลังทีนี้ถ้าเกิดว่าบุญประทุแรงกว่าบุญนี้ประทุแรงก็ทำให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดบนสวรรค์ในขณะเดียวกันบาปเก่าก็รอคอยที่เพื่อนว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเขาเห็นตกทีนี้ในช่วงนี้พอเกิดมาปั๊บด้วยอำนาจแห่งบุญก็เลยเอาบุญที่เขาได้ใส่มันก่อนมวยเอาบุญเนี่ยช่วยโอกาสเอาบุญไปต่อบุญเห็นบอกเขาจะเอาไปต่อนกนกเขาคอยใหญ่เอายังไปต่อนกเขาจังได้นกเขาฮะว่าแม่ผู้อยู่ทางนานี่ไกลๆพัดลมเนี่ยเก่านกเขาเนาะเอานกกระว่าไปต่อนกเขาบ่ได้มีคนละแนวเอานกกระท่ากับบ่ได้เอานกเขาไปต่อนกเขาเอานกขุมไปต่อนกขุมเอานกท่าไปต่อนกท่าเอาบุญไปต่อบุญแห่งได้บุญหลายปุญเยนะปุญยังสังสันธมานามหัพพลาโหติสืบต่อบุญด้วยบุญย่อมมีผลมากพันว่าไม่ไงคือเราต่อบุญเล่าเสร็จได้หมดเนี่ยเล่าเฮงหูจักคว่ำเข่าแล้วคันสิว่ากำลังเตรียมตัวหาหอเข่าสิเดินทางไปข้างหน้าชีวิตคือการเดินทางในถ้ำกลางวัฏสงสารอันยาวนานจักสิเดินไปข้างใดแน่เฮ้าในมั่วเมาดนในไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูข้อคานเอิ่นกูกเอาเฮ้าในมั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเข่าใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมพ่อได้หูบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนสิโตนกับไข่ตีเดินทางนะชีวิตคือการเดินทางเส้นทางที่กำลังเดินคือวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดเราต้องเดินทางอย่างนี้ทีนี้เมื่อใดเราเดินถูกเส้นทางที่แน่นอนอริยมรรคมีองค์8อันประเสริฐซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยผู้รู้ผู้เห็นได้เรียกร้องได้ชักจูงเราคนโบราณมันจะว่าวดีดีที่เขียนไว้ในหนังสือหรือประสูนให้หล่นไปก่อนเสียงแห่งบ่มีในหนังสือหรือประสูนหนังสือโบราณเขียนด้วยเวลานอาตมาว่าถ้าจะพิมพ์หนังสืออย่างเนี้ยน่าจะพิมพ์หนังสือมรดกอีสานดีๆของเราเนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่วัดจักเดือนหนึ่งเด้สิเขียนหนังสือมันม้วนเรียบเรียบมากผู้ใดสิเอาบุญเราไปเฮี้ยมแจกกันให้คนทำมันซึมซาบอาบรดลงไปในสังคมแต่บ่มีเวลาไม่ไงเอ้ยย่ามสินอนก็ยังหายากในหนังสือลึกประสูนบทหนึ่งให้เขียนเฮานี่มั่วเมาดนในไพ่สนแสนสำอาศัยภูเพิ่นหูคานเอิ่นกูกเอาเฮานี่มั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยภูเพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางเกิดมาแต่ละชาติก็เหมือนเดินทางเดินไปนรกบ้างเดินไปสวรรค์บ้างเดินไปเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานผิดบ้างถูกบ้างยังไม่ถึงคติที่แน่นอนพระพุทธเจ้าเคยสรุปเรื่องวัฏสงสารว่าเมื่อใดเธอเห็นพระราชามหากษัตริย์ผู้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์ร่ำรวยด้วยอำนาจและความรักเธอเห็นเศรษฐีมหาศาลบริโภคกามอันโอฬารเธออย่าได้ชื่นชมยินดีอะไรมากมายนักเพิ่งสรุปลงได้ว่าแม้ตัวเราเองก็เคยเป็นมาแล้วในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ว่าไงว่านางสำราบอยู่นี่เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาบัดสุคนพระพุทธเจ้าว่าย่ามใดเห็นคนตาบอดหูหนวก
อย่าดูถูกดูแคลนพึงสรุปลงได้ว่าในวัฏสงสารอันยาวนานอัฏฐกัมมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมแม้เราเองก็เคยตาบอดหูหนวกอย่างนี้มาบ้างแล้วเป็นบางชาติเธอพึงให้ความเมตตาปานีซึ่งกันและกันน้ำตาที่เคยร้องให้แต่ละชาติยามพัดผ้าคืนขมระทมทุกลูกตายเสียผัวเมียตายจางแต่ละชาติละพบถ้าเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มกินชาติแล้วชาติเราเกิดมาเจริญเติบโตตายไปเกิดมาใหม่กินอีกไม่ว่าจะเป็นน้ำนมของแม่คนแม่สัตว์ที่เราเกิดมาเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกกองรวมกันแต่ละชาติก็มากกว่าภูเขาในแผ่นดินเพียงแค่นี้เรื่องของวัฏสงสารท่านจึงบอกว่าเราเดินทางชีวิตจึงวนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อใดได้ยินเสียงของอริยเจ้าอริยชนผู้กูเรียกเพียกขานบอกง่ายๆว่าได้ยินเพิ่นเทศเพิ่นสอนข้อพากันฟังให้มันถึกเมื่อฟังถึกแล้วก็กำหนดทิศทางที่จะเดินทางถ้าทำได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวกโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงเอิ้นผู้ได้ยินเสียงกูบอกง่ายๆว่ามื้อนี้มาเอิ้นกำลังสิมาเอิ้นแม่ใหญ่เครือเป็นหัวหน้าใหญ่ส่วนหมู่มาฟังเสียงเอิ้นฟังแล้วก็ซื้อๆเข้าหูซ้ายออกหูขวาเมื่อหอนบ้านก็คือเก่ายังบ่ได้ยินเสียงเอิ้นเพิ่นว่าอสุตตวาปุถุชนโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงกูเรียกเพียกเอิ้นหาของอริยชนเพราะนั้นนะฟังเถิกไปว่าได้ยินเสียงเอิ้นเฮาจึงบอกว่าเฮานี่มั่วเมาดนไม่ไพ่สนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อขานเอิ้นกูอองแต่ละภพแต่ละชาตินั้นเดินทางด้วยกันทั้งนั้นจากจุดนี้สู่จุดโน้นจากนรกสู่สวรรค์มนุษย์เปรตอสุรกายอินพรหมยมยักษ์วนเวียนแต่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอาศัยเส้นทางที่บริสุทธิ์ทอดตัวไปสู่ที่สิ้นสุดแห่งการเดินทางนั้นจุดหมายปลายทางคือที่ดับลงแห่งความทุกข์ยุติลงแห่งสังสารวัฏหลังเรือห้องขอมาถือแล้วเปิ้นพุ่นหลงไปต่อไปอีกเมื่อเราหลงทางในป่ากว้างมีผู้ใดผู้หนึ่งมายืนเอิ่นเบิกเบิกอยู่ว่ามาพี่เด้อมาพี่เด้อกูกูห้องทั้งดานดอยสูงเจ้าอย่ามั่วเมาดนไพ่สนแสนสำให้ฟังเสียงผู้เพิ่นหูขานเอิ่นกูเอามาเด้อเฮาได้ยินเสียงเอิ่นห้องอยู่ป่าหลงทางบู่ป่ามาโหลดบัดอันนั้นเอิ่นว่าได้ยินคันบ่ได้ยินก็หลงต่อไปเมื่อได้ยินเสียงเอิ้นก็รีบเดินทางมาตามเสียงที่เรียกพอมาถึงเส้นทางใหญ่ปั๊บคือเฮาลงทางมาหอดถนนใหญ่มีผู้เอิ้นมาฮอดนี่บ่ต้องเอิ้นไปเลยบาดนี่อาลาดคอยบ่ลงก็ไปอีกจักเถินในป่าคอยหลับไปนี้ต้องมีบ้านคู่เมืองคนมีน้ำมีข้าวมีตลาดมีคนให้ทำจ้างก็บ่ลงไปอีกบาดนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นที่เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติมันก็เป็นอย่างนี้บาปที่ทำกรรมที่ก่อเอาไว้บุญก็ดีบาปก็ดีอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลย่อมติดตามเขาไปเหมือนเราตามตัวเขาไปฉันนั้นเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูห้อยกระสูญเสียบ่หวนเห็นใดเฮียงทออัตถีเบื้องอังคานเท่าฐานทางถมถ่วมแผ่นผืนให้เฮาได้หุ่งเห็นหั่งพองบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายซอยหอดเฮาบาปกับบุญนั้นแหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรเพราะเห็นนั้นบางคนทำบาปด้วยทำบุญด้วยเวลาจะสิ้นใจตายบุญปะทุแรงอารมณ์สุดท้ายไปคว้าเอาบุญจึงเกิดปุญญูปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญบางคนทำบุญมากๆแต่ก็มีการทำบาปบ้างเวลาจะตายบุญที่ทำไว้มากๆเลยลืมคิดเห็นแต่ความชั่วที่ตนเองกระทำตรงนี้อปุญโญปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณนั้นก็เข้าถึงอบุญคือบาป
ข้ามเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลทำแต่คุณงามความดีตายแล้วตกนรก7วันคิดถึงอัคคมเหสีที่ตายไปพระนางมลิกาไปถามพระพุทธเจ้าถามวันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่บอกคอยให้พ้น7วันไปซะก่อนเพราะว่าในช่วงนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยกำลังคิดถึงเมียอย่างมากแต่เมียนั้นตกนรกไปถามพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้อัคคมเหสีของหม่อมฉันมลิกานั้นคติของเธอไปไหนพระพุทธเจ้าว่าอย่าได้ห่วงเลยมหาบพิตรราชสมภารอย่าห่วงเธอเธอจะไปตามเส้นทางของเธอเอโกวะมัจโจอเจนติเอโกวะชยเตกุเลเมื่อเธอมาเธอก็มาคนเดียวไม่ได้บอกมหาบพิตรเมื่อเธอจะไปเธอก็จะไปคนเดียวอาถกรรมมะวิวัตเตนะตามเหตุแห่งการมุ่นเวียนแห่งกรรมของเธอแต่ถ้าจะบอกว่าเธอตกนรกพระเจ้าประเสนที่โกศลจะเศร้าใจมากกว่านั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็พร่ำลำพันว่าถ้าหากอัคคมเหสีของหม่อมฉันจะไปตกนรกคนในโลกนี้คงไม่มีใครขึ้นสวรรค์เพราะพระนางทำแต่คุณงามความดีแต่หารู้ไม่ว่าในขณะนั้นนางตกนรกความดีที่นางทำมากๆนั้นไปไหนช่วงจะสิ้นใจนั้นมันไม่ประทุแรงมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่นางเข้าไปในห้องน้ำไปอาบน้ำก้มลงจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสุนัขตัวโปรดเป็นสุนัขตัวผู้มันกลับไปทำอสัตธรรมนางพอใจในผัสสะในสัมผัสกับสุนัขตัวนั้นก็เลยเฉยเลยพระเจ้าแผ่นดินอยู่ข้างบนอยู่ช่องประแกนมองลงมาเห็นว่าอัคคมเหสีนี่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เสพอสัตธรรมกับสุนัขตัวผู้เนี่ยพอขึ้นมาก็มาถามหญิงถอยอย่างโน้นอย่างนี้ว่ากล่าวนางนี่ฉลาดบอกอะไรฉันไม่รู้เรื่องแล้วเสด็จพี่เป็นอะไรจึงพูดอย่างนี้จึงด่าทออย่างนี้พรุสวาทอย่างนี้เธอทำอะไรอยู่ในนั้นน่ะกับสุนัขบอกฉันไม่รู้หม่อมฉันไม่ได้ทำอะไรไม่รู้เลยพระเจ้าประเสริฐก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ตรงห้องน้ำตรงนี้มันแปลกประหลาดถ้าคนใดคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยจะเห็นเป็นสองไม่เชื่อเสด็จพี่ลองไปดูสิหม่อมฉันจะเปิดหน้าต่างนี้ดูหม่อมฉันเห็นบ่อยๆเมื่อเสด็จพี่เข้าไปในนั้นพระเจ้าประเสริฐก็เชื่อก็ลงไปขึ้นมาเป็นยังไงก็บอกว่าหม่อมฉันเห็นมหาราชเห็นมหาบพิตรเห็นเสด็จพี่นะกำลังอัศเสพอัศธรรมกับนางแพะตัวเมียอยู่ในนั้นจริงไหมบอกไม่มีแพะในที่สุดเรื่องมันก็เลยเจ้ากันไปแต่นั้นมันเป็นเรื่องจริงแต่นั้นเป็นความฉลาดของนางอันนั้นพอนางจะสิ้นใจตายคุณงามความดีที่นางได้กระทำทั้งหมดเนี่ยนางกับลืมมันสิ้นแล้วลึกถึงแต่กรรมชั่วครั้งเดียวอันนั้นนางก็ต้องไปตกนรกอย่างนั้นแหละที่เรียกว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันต้องหวังแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยเพราะนั้นพวกเราเนี่ยเตรียมตัวไว้ให้ดีๆนี่ย่ามสิตายต้องฝึกจิตไว้ตั้งแต่ยังดีๆพี่ได้บ่แม่นบัดโอยๆผมได้จึงสิฝึกให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลมากๆเมื่อกี้อาตมามาบ้านกุจิตนายอมรซึ่งเป็นน้องเขยของอาตมาเนี่ยกำลังกระวนกระวายเพราะแกเป็นไข้มา2เดือนแล้วคิดว่าคงจะสิ้นใจไม่นานเกิน 2-3 วันมาเนี้ยคิดว่าเร็วๆเนี่ยแกกำลังผุดลุกผุดนั่งอาตมาก็ไปแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็เลยมาที่นี่บอกว่าอย่าเป็นห่วงร่างกายลูกเมียเขาจะเก็บซากศพของเธอแต่สิ่งที่เธอจะจัดการในนี้คือจิตดวงสุดท้ายของเธอจะไม่ต้องตกนรกถ้าเธอระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ทุกเมื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยกระทํากับวัดกับวาส่วนความชั่วนั้นเอาไว้ชําระกันทีหลังตอนนี้เอาความดีไว้ก่อนเมื่อเอาดีไปต่อดีเกิดมาในภพที่ดีแล้วจะสร้างดีเรื่อยๆเพื่อจะละลายกรรมชั่วพระพุทธเจ้าว่าบุคคลบางคนเนี่ยทํากรรมชั่วแต่ไม่ได้ตกนรกบางคนทําชั่วนิดหน่อยตกนรกบางคนทำชั่วก็ไม่ตกนรกเพ
พราะการให้ผลของกรรมนั้นมันเหมือนกับเกลืออยู่ในภาชนะน้ำที่ต่างกันถ้าช้อนหนึ่งใส่ลงไปในแก้วนี้เค็มมหาศาลกินบ่ได้แต่ถ้าเกลืออีกช้อนหนึ่งเอาไปใส่ลงไปในตุ่มแดงนั่นน้ำเต็มๆอูแดงไงนั่นไปซีมเบื้องบานบ่เค็มเป็นยังมันบ่เค็มเกลือบ่เค็มบ่เค็มเกลือก็เค็มอย่างเก่าแต่น้ำมันมากมันละลายเหมือนกับคนที่ทำความดีมากๆชำระชะล้างความชั่วที่ได้กระทำให้มันจืดจางให้มันน้อยลงน้อยลงใครเป็นทำเสือเข้ากับปั้นไปทำดีจะเข้ากับบุ้งนี่ละลายมันเนาะพ่อใหญ่คันว่าเท่านั้นก็ระวังให้ดีๆเก็บให้บัดพอครบ7วันพระนางมัลลิกานะครบ7วันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็โศกเศร้าไปหาพระพุทธเจ้าอีกไปถามอีกบัดนี้คติของนางไปไหนข้าพระองค์อยากจะรู้พระภูมิภาคเจ้าผู้เจริญตอนนี้นางพ้นจากนรกแล้วเขาตกนรกไป7วันคุณงามความดีมากตอนนี้ขึ้นสวรรค์ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิกามิโนนางได้เพลิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งที่พึงพอใจพระเจ้าประเสริฐก็หายโศกเศร้าพอสมควรเพราะว่ามั่นใจคนสุดที่รักตายไปนั้นได้ขึ้นสวรรค์อันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าคุณยายเครือคุณแม่เครือนะท่านทำบุญใช้หนี้อินัสสวาปะโมกขายะปุญญกิริยังการทำบุญเพื่อชำระหนี้สินคือบาปกรรมเวรจากเจ้ากรรมนายเวรเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราได้ทำอะไรไว้ในอดีตอาตมานั้นพอไปสร้างกุฏิไปแล้วก็ลดความตัดม้ามตัดพุงอะไรออกมาเนี่ยคิดว่าตนเองจะไม่มีชีวิตอยู่เท่าขนาดนี้อยู่ในโรงพยาบาลเห็นคนยางไปยางมาได้อ่อนซ่อนเขาคือเทวดาโอ้ยผู้ขาดนี่ขอให้ยางได้ซ้ำนี่กับพ่อบ่หางมีดีได้อียังก็อย่าได้ยางได้ซ้ำข้าเจ้านี่กับพ่อไม่คิดว่าตนเองจะแข็งแรงได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้ว่ามันได้ยางแลนก็ได้แสดงว่าได้มากเกินที่เราปรารถนาด้วยซ้ำจักสิอยากได้ยังอีกเดี๋ยวมันได้หลายกว่าเก่าแล้วทีนี้พอมาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนอ่านพระไตรปิฎกศึกษาไปศึกษาก็มาเข้าใจอันหนึ่งพอจะฝากท่านทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวร นั่นแหละแล้วก็มาเข้าใจอีกอันหนึ่งที่คนโบราณว่าอย่าเฮ็ดบุญแต่หน่อยหลายมันสิตายไปเป็นว่านะความจริงเฮาอย่าไปย่านหาละเฝ้าเฮ็ดเฮ็ดวันนี้ได้เฮงดีไว้ถ้าได้เฮงดีใครจะไปรู้พรุ่งนี้ความตายจะมาถึงนหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาอาเชวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้เพราะเราไม่สามารถจะพัดเพี้ยนต่อความตายซึ่งมีเสนามากได้เพราะฉะนั้นเฮ็ดวันนี้ได้เฮงดีเยสุไปย่านตายจะไปเสือเขาเจ้าผู้โอผู้ผาซุ่มมูนันโมเมนต์ผู้เถ่าดอกซุ่มบอกนั่นพวกเถ่าโพเถ่าหาถ้าเฮาหลงทางทำวันนี้ดีกว่าทำวันพรุ่งนี้ไอ้ที่ทำไปแล้วมันเกิดอาเพศเหตุภัยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสมมติว่าเฮาไปหนีเฮาไปหนีเขาเจ้า500,000 บาทแล้วก็มีเจ้าหนีอีกไล่100,000แล้วไปยืมมีคนหนึ่ง50,000ไปยืมอีกคนหนึ่ง 1,000 บาทไปยืมอีกคนหนึ่ง 200เจ้าหนี้เหล่านี้จะมาถามมาทวงถามยามได้อันหมอได้มีหลายมันเฮงมาถามดูหมอที่เป็นเจ้าหนี้ใหญ่ถามยามได้เฮาก็บ่มีบ่มีมันก็หาถ้าให้ครบสัญญาจะให้ผู้พิพากษาเขาฟ้องศาลให้มันล้มละลายยึดทรัพย์อะไรต่างๆแต่ตอนนี้รอคอยซะก่อนยังไม่ครบสัญญาฉันใดก็ฉันนั้นเรามีหนี้กรรมหนี้เวรเขารอเขาคอยเขามาถามกับบ่ได้ยังบ่ทันได้ทำบุญจักเทื่อท้าบัดนี้ท้าย่ำใดผู้แล้วย่ำตายผู้แล้วให้ย่อมพบาลถามให้จับโยนทวนลงไปหุ่นโลดพ่นเจ้าบ่มีแนวใส่เขาทีนี้วันดีคืนดีเราเป็นหนี้นะที่เขามาถามบ่อยๆเราก็ไม่ได้เขาก็บ่จักเสียจังใดท้าให้มันครบมือครบสัญญามือดีขึ้นดีเจ้าของไปถือเลขบัตรไปถูกหวยขึ้นมาสักล้านหนึ่ง
พวกเจ้านี่เจ้าศีลทั้งหลายได้ยินข่าวขึ้นได้ยินกันขึ้นมากกันขึ้นผู้ใดเป็นเจ้าหนีไล่ใหญ่ปักหาแสนมากกว่าหมู่พยานผู้อื่นเอาเบิดแม่นบ่พอใหญ่เฮ้ยไปเอากระดาษดิว่าฉันทราบผู้อื่นจะเอาเบิดว่าฉันผู้ใดหนีหน่อยค่อยมาน้ำล้างมืออื่นเศร้ามืออื่นมือหื้อผมก็ได้ซุ่มหนีหลายนี่แห่งเฝ้ามาบาปหนักกรรมหนาที่เราสร้างไว้นะที่เขารอคอยอยู่ไม่ได้อะไรพอดีวันดีคืนดีไปทำบุญเมื่ออาตมาเนี่ยกินแต่เหล้าเข้าแต่ขับแต่บาสนุกสนานเงินทองเงินเดือนออกเกี้ยงเขาให้เงินเดือนได้ข่อยใส่มือเดียวบัดประมาณเงินเดือนเงินมือ30วันผลเดือนหนึ่งแต่เราใช้มันวันเดียวมั้งอีก29มื้อนี่จักใส่จักใดหาเอาวิธีใหม่เราก็ไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรเลยที่เราเกิดมาเป็นคนมีวิชามีความรู้ทำมาหากินได้เนี่ยเพราะบุญเก่าแต่ไม่รู้จักเอาบุญเก่านี่ไปต่อเอาบุญใหม่มีแต่จะต่อเอาบาปวันดีคืนดีขึ้นมาได้ได้บัดไปเห็นพวกฝรั่งบวชเจ้าของบ่เข้าศาสนาคริสต์คุยกันไปกันมาเกิดเลื่อมใสถ้าทำบุญก็น่าไปถามอาจารย์ชาทำบุญยังคือจังผมนี่มีเงินหลายก็สร้างกุฏิดีแล้วว่าได้บุญทั้งเอาเว้นกลางคืนได้บุญทุกเมื่อตอนเองก็ไปสร้างพอไปสร้างปั๊บเอาเงินเอาทองให้เขาเสร็จมาแล้วเจ้าหนี้เจ้าหนี้ได้ทราบก่อนผมเมาแล้วมีแนวสิให้ก็ได้บ่เอาเบิดคันเอาเบิดนั่นคือตายเขาเอากุ้มค่าหนี้เขาอยู่แต่ว่าบุญเรายังมีอีกยังไม่หมดคันรถมันตายนั่งรถไปรถคว่ำตูมบ่ตายแต่ว่าทำให้เราน้อยใจตรงนี้แหละที่คนเขาไม่เข้าใจเขาก็เลยพูดมาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่เป็นสุภาษิตอันตรพานสุภาษิตคนโง่อันตรพานไปบอกคนโง่ที่มืดบอดที่สุดอาตมาก็คือคนโง่คนหนึ่งน้อยใจมากเลยก็พูดคำนี้แหละออกมาโอ้อันนี้เนาะเขาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่พอเรามาศึกษาพระธรรมวินัยเข้าศึกษาพระไตรปิฎกโอ้เขามาเอาหนีเอาศีลไปเอาละแล้วทั่วบ่ดีกันบัดนี่บ่ตายนี่มือขาดมือได้นี่เบิ่งได้นี่ขาดไปนี่นิ้วโป้นี่บ่ฮู้เด้อนี่ว่าเขามาเอาหนีเอาศีลเฮ้ยจะมันขี้ไล่เด้เจ้าของนี่ว่าซั่นแต่กี้คือจังบ่ขี้ไล่ปานนี้บาดนี่ปานหาขี้ริ้วผู้ใดสิเอาให้เฮ็ดหัวนัวบาดนี่ว่าซั่นเจ้าหัวมันเลยพันขี้ไล่พันบ่ดีคือเฮานี่ว่าซั่นบัวได้มัน 0,000 ซะมันก็ดีแนวนึงได้แหละขี้ไล่นี่ก็ได้คิดว่าเจ้าของนี่ขี้ไล่ลื่นโลกเลยละบาดศึกษาธรรมะไปคิดบ่ออกไปหยังสมสัมมาเติมอันนี้ทีหลังอันนี้ก่อนตัดม่ามตัดพุงต่อมาอันนี้ขาดอีกบาดบัวแล้วหลายเดือนเป็นปีปีสองปีแล้วนั่งสมาธิมานั่งไปลงไปอยู่ใต้กอไผ่นั่งไปมันสงบไปก็หลับหลับทั้งนั่งฝันแปลกประหลาดมากมากเลยฝันเห็นคุ้ยตัวหนึ่งหางสั่นๆหางกลมๆพอพขึ้นมาเร็วกันเด้อเฮาเด้อมันว่าเร็วก็เร็วมันว่าสวดลอยทั้งนี้ก็ได้ตื่นอยู่ปลอดโอ้ฝันนี่แล้วก็จำได้ทันทีเลยอันตัวมันออกมาวันแล้วก็เด้อเฮาเด้อนั่นนะกระเม็นคุ้ยอาตมาเนี่ยตั้งแต่เป็นบ่าวมันซ่อนกันอยู่ในเขากำลังโซกเต็มทงในควายเจ้าของนี่มันขาดไปชนกันดึงมานั่นก็บอกดึงมานี่ก็บอกดึงมันไปไฟจูดนะไปเอาเฟืองมาไฟจูดงัดเข้าไปในท้องมันน่ะจูดจนหางขาดนะตัวนึงนะแลนนี้จะให้ไว้บาดนี่หลังจากนั้นมันก็ท้องมันนี่ก็บาดเป็นแผลแมงวันขี่ไส้บันนี่เป็นหนอนมันก็จอยลงจะลงหางที่ไฟไหม้นี่ก็คลอดเข้าก็ขาดเป็นหางสั้นๆเจ้าของนี่ก็สวดได้เลยมันไปปัวมันแล้วมันบ่กินหญ้าก็ไปหาแต่หญ้าดีๆโอ้ยจะมากินหญ้าซ้ำไปกับหยอดละเสือกไทยไล่เสือกอ่องสิกองไว้ข้างหน้าเพิ่นว่ามันดอนซ้อนมันสิเว้าน้ําหัวเพิ่นมันก็สิเครียดเพราะมันน่ะคือตาเข้าไปนั้นตั้ง20กว่าวันมันจะกินหญ้าล่วงไปอีกเกือบครึ่งเดือนหางมันก็ขาดเป็นข้วยหางกอมแต่มันก็ดีอยู่บาดนี่เป็น10ปีเหลือจังพอมองโลกขึ้นมาเหมือนคุ้ยตัวเก่านั่นเนี่ย
เร็วกันเด้อเฮาเด้อมันว่าเฮ้ยออกมานี่ดีใจจนน้ำตาไหลเร็วก็เร็วแล้วไอ้บาดนี่ว่าซั่นบ่ต้องเป็นหนีกันหลายลูกออกมาก็มาตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลที่ได้บวชบำเพ็ญคุณงามความดีมาเนี่ยให้เจ้ามีส่วนเด้อมันเป็นเร็วเท่านี้เอาไปอีกมันหางขาดเราก็นิ้วมือขาดไปใส่กันไว้ไปก็แล้วไปดอกคันว่าซั่นยังสิมาเอากันอีกอยู่อันเป็นว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นอาตมาไม่สงสัยว่ามีเจ้ากรรมนายเวรนั้นความจริงก็คือกฎแห่งกรรมที่ว่ากรรมนิยามตากรรมนิยามตาความเป็นไปตามธรรมดาแห่งกฎเกณฑ์ของการกระทำไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่เร็วก็ช้าโลกนี้มีกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในตัวมันหรือเรียกว่าธรรมนิยามตาทีนี้ขอให้เฮาเข้าใจผู้ใดไปทำบุญทำกุศลแล้วขับมาฮอดบ้านเขาลักงวดลักกล้วยรถมอเตอร์ไซค์ควมสนกันหรือว่าเขามาลักรถลักลาลูกตายเสียผัวเมียตายจากเขาควมทุกข์มาให้หลังจากเฮาไปทำบุญให้คิดว่านั่นเขามาเอาหนี้เอาสินมาดกันพอดีคันมันบ่พ่อนี่มันหาเฮาตายไปนําไปตกนรกตื่มกับไปอีกอันนี้แปลว่าเสร็จกันแล้วส่วนที่มันยังเหลือนี่เหลือจากนี่ชีวิตที่เหลือนี่เหลือจากนี่ก็เอาสิ่งที่มันเหลือนี่มาทำคุณงามความดีต่อไปที่เรียกว่าปุญเยนะปุญยังสังสันธมานาสืบต่อบุญด้วยบุญเอาบุญเก่าที่มีอยู่นี่บ่หลายก็อย่าไปต่อเอาอันอื่นให้มันหลายขึ้นไทเฮาว่าเนี่ยเฮาสังเกตบางคนทุกข์คนยากทุกข์ยากนี่ย่ามเพิ่นสิเฮ็ดบาปเพิ่นบ่เอาหยังได้มาอ้างเอาเดี๋ยวทุกเพิ่นนั่นแหละมาอ้างคันเห็นแม่ใหญ่เครือทำบุญเห็นคนมาฟังเทศซึ่งเอ้ยไปแล้วข้าเจ้าข้าเจ้าบ่ทุกข์บ่ยากเพิ่นว่าเด้ข้าเจ้าบ่ทุกข์บ่ยากเฮาก็ทุกข์ก็ยากอยู่ผู้ทุกข์ก็ได้แต่เฮาทุกข์เฮายากสิไปฟังเทศฟังธรรมแนวใดสิมีอยู่มีกินสิไปวัดไปว่าไปจังหันวันซ้อนเอ้ยตายซ้ำผู้ดีเลยบ่ได้กินหยังเอาเดี๋ยวความทุกข์น่ะมาอ้างบาดนี้เพิ่นไปทำบาปไปทำบาปก็ไปย้อนทุกข์อีกล่ะนี่เอาทุกข์นั้นเป็นเครื่องมือไปทำบาปพระพุทธเจ้าท่านพูดนะไม่ใช่อาตมาพูดท่านเปิดพระไตรปิฎกภาละบัณฑิตสูตรอุปริปันธานมัชฌิมนิกายเล่มที่14หาง่ายๆเพราะว่ามัชฌิมนิกายเนี่ยสูตรมันไม่สั้นสูตรมันไม่ยาวพอดีปานกลางเล่มที่13นี่เปิดไปไม่กี่ใบก็พบภาละบัณฑิตสูตรพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงคนโง่กับคนฉลาดดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลบ่แม่นนักเลงเด้คนพาลคือคนโง่เพิ่นว่าเกิดมาเป็นมนุษย์พร้อมองค์ประกอบทุกอย่างตาไม่บอดหูไม่หนวกมีสติปัญญาแต่เขาเป็นคนพาลเขาจะนั่งในรัฐสภานั่งในบ้านในศาลาในท่าน้ำในตอกซอกซอยเขาจะพูดจะคิดจะกระทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทำไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นไปนั่งในสภาก็ตามของคนพันพิษกับบัณฑิตฟังพระอภิปรายที่ในสภาท่านประธานสภาที่เคารพว่าปานให้คุยเคารพหิบาบนนั้นกาเดียสิว่ามวลมวลท่านประธานสภาที่เคารพครับเว้าดีๆท่านประธานสภาที่เคารพกัดแขวกัดข้างสิบ่เคารพหีบ้านเนี่ยใดเนี่ยนั้นปานห้ายคุยอยู่กลางทงพุ่นท่านว่าคนพาลนี่แม้จะอยู่ในสภาก็พูดก็คิดก็กระทำแต่สิ่งที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นเขามีชีวิตอยู่ด้วยการกระทำบาปด้วยกายวาจาใจเขามีความสูงเมื่อได้เข็นฆ่าขันไปขาไปยิ่งไปแกงมือได้หมานเท่าได้แห่งดีมีความสุขได้เต็มของเต็มหม่องไปตึกกระดูได้หลายแห่งดีใจมือนี่เพิ่นมีความสุขถ้ามีความสุขจากการฆ่ามีความสุขจากการขโมยขันไปลักของมูขันไปตัวมูได้มูบ่ฮู้จักมีความสุขใจเพิ่นหาว่าเขาโง่กว่าเพิ่นเพิ่นว่าจักว่าเพิ่นกำลังสิเตรียมตัวไปนรกไปทุกข์ไปยากยามใดได้นอกออกนอกใจสามีภรรยาคนพาลมีความสุขมันว่าความสุขเพราะกรรมชั่ว
แต่เสร็จแล้วกายัสสะเพทังปรัมมรณาทุกขติงโลกังอุปจติแต่กายทำลายขันคนพาลเหล่านั้นไปตกนรกพ้นจากนรกแล้วบาดนี้มาเกิดเป็นสัตว์เยเตสัตตาตินนะภคาเยเตสัตตาคูทภคาเยเตสัตตาอุทกัสสมิงอันโทสมิงอสูจิสมิงชายันติชียันติมียันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้าเป็นอาหารกินมูดคูดอุจจาระเป็นอาหารเกิดในน้ำเกิดในที่มืดเกิดในของเน่าแก่เจ็บตายในน้ำในที่มืดในของเน่าภิกษุทั้งหลายที่แท้ก็คือคนพาลที่ทำบาปด้วยกายวาจาใจตกนรกแล้วพ้นจากนรกกรรมบางลงก็มาเกิดเป็นสัตว์อันที่เฮามาขากินคู่มือนี่บ่มีหยังพระพุทธเจ้าว่าคันแม่งเกิดเป็นคนอยู่บ่แล้วจักเทื่อมันก็สิได้คุ้มกำเนิดยากบ่มันก็สิท่อเก่านี่ตัวตายไปเกิดมาอยู่นี่อันนี้มาแต่ใส่หลายขึ้นลังเทื่อก็ถอยลงวิญญาณทั้งหลายนั่นวิญญาณังอนันตังวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดท่านจะบอกว่าสัตว์ที่กินหญ้านี่ก็คือคนพาลใครแน่กูตกนรกมาเกิดเป็นสัตว์เนี่ยหลังจากนั้นกรรมนั้นเบาบางลงเขาพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์กินหญ้ากินคูดในน้ำในของเน่าของสกปรกน้ำใสๆนี่แล้วเอามาอีกแก้วหนึ่งใส่ขี่เป็ดขี่ไก่ขี่ง้วยขี่กล้วยเข้าไปนี่ตั้งไว้น้ำกันนี่บ่ฮั่นโดนแก้วที่สกปรกมีตัวสัตว์เกิดในของสกปรกอสูจิสมิงชียันติชายันติมียันติเกิดแก่เจ็บตายในของเน่าเมื่อพ้นจากสัตว์นั้นก็หลังจากนั้นพ้นจากการเป็นคนหูหนวกตาบอดง่อยเปี้ยเสียขากายวิปริตจิตวิปลาสกรรมได้เบาบางลงหน่อยเขามาเกิดเป็นคนตาดีหูดีแต่มีผิวพรรณเศร้ามองอัปลักษณ์ขี้ไร้บัดเนี่ยบ่งามนอกจากบ่งามแล้วก็อืดอยากๆเป็นคนจนเกิดในตระกูลจักสานเป็นพานล่าเนื้อเทขยะอยากเยื่อมูลฝอยอดอยากๆเป็นคนขี้โรคหลังจากนั้นก็เป็นคนทุกข์ยากขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะเขาเกิดมาเป็นคนยากจนเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้แต่ก็ดีกว่าต้องนรกเลยได้นี่เป็นคนจนเนี่ยเขาเกิดมาเป็นคนยากจนแล้วก็วนไปสู่กรรมอลามกเปลี่ยนไปตกนรกอย่างเก่าคนว่าปาเปนะปาปังสังสันธมานาสืบต่อบาปด้วยบาปเจ้าของบาปเกือบตายในอันทุกข์นั้นโชคยากนั้นย้อนบาปคนว่าแล้วก็บาปเก่านี่ไปต่อบาปใหม่เอาความทุกข์ความจนนั้นมาอ้างเฮ้ยข่อยสิไปวัดไปว่าได้น้ำเจ้าจังใดข่อยทุกข์เกือบตายว่าซั่นก็จะไปฟังเทศฟังธรรมไปทำบุญทำทานบ่ต้องไปแต่วัดไม่ต้องไปทำทานก็ได้บุญแนวอื่นนี่สิดีกว่าทานก็มีอีกเอาโตเฮานี่แหละไปกินไปทานไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิภาวนาสิได้ซื้อหยังพอบาทบ่มีเงินพอบาทไปโลดวัดอาตมาสิเลี้ยงเองเดี๋ยวแห่พาไปนั่งซื้อๆหยังสมาบัติแห้งย่านตายเข้าไปอีกบาทนึงให้ว่าพุทโธได้บัดปาดโธ่บ่สิบ่ตายบ่กูมานั่งอยู่ซื้อๆปานนี่เพิ่นว่าน้าก็ไปอีกให้นั่งยืดกับพ่อเอาวันเพราะว่าคนยากจนว่าเกิดเป็นคนยากจนแล้วก็วนไปสุกรรมอลามกเวียนไปตกนรกอย่างก่อมบัดทำบาปดูขนาดตีหนึ่งตีสองพระตื่นขึ้นมาในวันพระวันเจ้าที่วัดอาตมาในตีสองพระตื่นนะตีละครั้งตื่นทุกโลกมานั่งสมาธิรวมกันเพราะนั้นตื่นกว่านั้นอีกเขาตื่นตีสองแล้วมือเขาตื่นตีหนึ่งคนพวกบาปไปหาต่อบาปเอาโคมติดหน้าผากเพอเวอร์ฮาซองเห็นกบแทงกบเห็นเขียดแทงเขียดเห็นปลาแทงปลาแงนขึ้นเห็นนกงิ้งมันไปหาตอบาปเอาบาปเก่าไปตอเอาบาปใหม่คันได้หลายน่ะมีบุญเพิ่นนั่นกำหางเป็นพ่วงมาเพิ่มมื้อนี้ด้วยขนาดน่ะเพอเวอร์ไปย่ำมื้อเช้าวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นบ่จักพาย่างไปบิณฑบาตแบกปืนเถอะโอ้ยซวยตายดิกูบาดนี่ว่าซั่นเห็นภาพว่าซวยว่าแก่ๆกันกันได้บาดนี่เพิ่นนั่นบ่ได้สะแตกหยังละกูบาดนี่ว่าซั่นไปหาหญิงหาผัวไปเห็นภาพว่าซวยบ่สิตายผ่นนี้บ่พ้นภาพอีกแล้วบาดนี่ไปมนต์ย่าคู่เพิ่นว่าบ่มีบ้านนี้ไปบ้านอื่นเพิ่นว่าบ่ว่าซวยได้บาดนี่เฮ้บ่เป็นจังซั่นเด้อเพิ่นว่า
กิดมาเป็นคนจนย่อนย่อนทุกข์จนยากย่อนบาปย่อนกรรมแล้วก็วนไปสู่กรรมอลามกไปทำบาปเพราะความยากจนเพราะฉะนั้นเมื่อวันนะคาสะเหตุกะเรยยะปาปังไม่พึงทำบาปเพราะปากและท้องคนว่าเบิดเนี่ยจะเหตุดีเพราะฉะนั้นคนโบราณภาคอีสานบ้านเฮาเนี่ยพันดีดีพันสลาดสอนลูกสอนหลานเอาจังหวัดสกลนครนครพนมสองจังหวัดนี่แหละโดดเด่นมากแต่คนที่บ้านเฮาเนี่ยบ่ฮู้จักวันพระแม่นบ่พ่อใหญ่จักหาสิบปีนี่บ่ค่อยได้ว่าวันพระเฮาเนี่ยมีแต่วันศีลเพราะน้ำคนภาคกลางซื่อๆได้นี่วันพระนี่คนภาคอีสานนี่1วัน1มื้อค่ำ2วันศีลบ่ฮู้จักวันพระเป็นยังไงว่ามื้อค่ำมื้อค่ำมื้อค่ำค่ำแค่เว้าหลายความโพดคาลำมันยัง2ความบ่เว้าลัดเลยมื้อค่ำตั้งแต่โรงพยาบาลยังลัดเอาบาดเดียวว่าโรงพยาบาลว่าซั่นไปใส่ละพุ่นน่ะโอ้ยเราไปโรงพยาบาลตัวว่าซั่นโรงพยาบาลพุ่นน่ะตั้งหลายความเราลัดบาดเดียวโรงพยาบาลแล้วว่ามือคาลำคาลำนี่แปลว่าหยังไทยบ้านเฮาคนรุ่นใหม่นี่ลืมเลยได้เด้อนี่คาลำนี่แปลว่าบ่ดีแปลว่ามีโทษมีภัยเป็นมือต้องห้ามคันฮอดมือวันศีลเขาเรียกว่ามือค่ำสำหรับคนที่ไปวัดไปวาไม่ได้ไม่กล้าไปทำบุญทำทานตักบาตรจำศีลฟังธรรมกล้าให้ค่ำเอาเด้อค่ำคืออย่าพากันเฮ็ดบาปมือนี่คันเฮ็ดบาปน้อยได้บาปหลายเพราะว่าเท้าเจ้าตุโลกบาลมหาเบิ่งกับตาต่อมาสูงมาอีกวันศีลวันศีลนี่พูดสำหรับผู้ที่เว้นบาปแล้วต้องการจะไปทำดีมาถึงสัพพปาปัสสะอากาลนังเว้นบาปแล้วเข้ามาสู่กุศลสูปสัมปทาฟังเสียงคืนกล่องเจ้าหัวหำตีกองเด็กมืออื่นเป็นวันศีลเวียกห้องสวัยยาสิภาพไปหวายย่าคู่สังขลาดไปตักบาทหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาอันนี้สูงกว่ามือคำมือคำนั่นบ่แม่นสิไปใส่บาทบ่แม่นสิไปทำบุญยังให้เว้นบาปซื่อๆเจ้าไปบ่ได้เจ้าก็อย่าทำบาปเด้อมันสิบาปหลายโพดมื้อนี่แต่ว่าคันดีหลายก็ให้ไปวัดไปว่าทำบุญทำทานฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้ในการไปวัดไปว่าก็มีคำว่าสจิตตปริโยทปนังชำระจิตให้ผ่องใสด้วยการฟังธรรมด้วยการเจริญสมาธิภาวนาจึงมีคำว่าญาสิภาพไปหวายญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนามื้อค่ำวันเว้นชั่ววันศีลมื้อที่จะทำคุณงามความดีให้ครบวงจรใส่บาตรหยาดน้ำฟังเจ้าเทศนาจำศีลพร้อมได้ครบวงจรที่นี่เฮาสิเคยเห็นว่าในบ้านเฮาเนี่ยเป็นหยังฝนจังมักสิตกในวันพระในวันศีลคันฮอดย่ำให้ย่ำหน้ากันโอ้ยมื้ออื่นนี่วันศีลคันสิตกก็ต้องมื้อนี่ล่ะว่าซั่นคันกายวันศีลไปแล้วก็โอ้ยยากเด้ว่าซั่นเป็นหยังฝนจังสิถาตกแต่วันศีลคันว่าเพิ่นวิบ้าว่าซั่นบัดนี้อย่าไปใกล้มันเด้หั่นว่าซั่นเมื่อคืนนี่ได้ยินตีกองดึกดูมันสิขึ้นแต่บอกว่าซั่นเป็นหยังผีบ้าอยู่สิมาขึ้นแต่วันศีลเถอะบัดนี้เออว่าแม่มาสิไกลสิฮอดมือวันศีลแล้วบ่หันพะว่ากันเห็นผู้ใดสีแปลกๆแน่บ่อยากเต็มบาทแน่จังหน่อยมื้อมันใกล้วันศีลแล้วบ่หันจะไปขวงมันได้หันพะว่าใครว่าผีหลอกว่าซั่นผีเฮ็ดก็ซั่นเฮ้ย15คําได้มื้อนี้จะบ่อยากไปดึกต้นโพรอวัดยานเห็นผมลากกินดินสังสาพะว่าเข้าไปอีกหั่นแหละทําไมยังไปอยู่ซั่นมีทั้งความดีความชั่วในวันศีลผู้ใดทําบาปในวันศีลบาปหลายเพราะว่าเป็นมือค่ำมือจาย่อมพบาลที่มันตรวจโลกได้เห็นชัดเจนเต็มหูเต็มตาหมอนี่บ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่หมอนี่บ่เข้ารบผู้รักผู้ใหญ่หมอนี่บ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์คนนี้ไม่รู้จักทำบุญสุนทรทานสมควรที่จะไปตกนรกนี่จาย่อมพบาลนายนิรยาบาลกำคอหูดไปฟ้องพญาย่อมเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่14อุปริปันธมัชฌิมนิกายข้อที่504 505 506หน้าที่200
58ไปหาเบิ่งกับพ่อพระพุทธเจ้าว่าย่ามคนสิตายนั่นโรงพยาบาลกำหูดไปพญาในนิรยาบาลกำไปเสือไปตรงนรกก็ไปฟ้องพญายมทุกคนหมอนี่บ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นางนี้ไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พ่อนั้นบ่สิตรงนรกก่อนหมู่นั่นอันที่ขึ้นสวรรค์ก็คือเก่าอีกนางนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นายนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บ่ต้องไปวัดก็ได้พ่อแม่นั่งจนเฮือนอยู่เฮือนพุ่นคำว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีความหมายมากบ่แม่นเลี้ยงแต่ทางปากได้เดี๋ยวนี้ให้เพิ่นกินน้ำก็ยังเลี้ยงยากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจเลี้ยงกายนี่เลี้ยงบ่ยากเด้อเฒ่าๆแห้งเลี้ยงง่ายแล้วสิกินยังหลายแขวก็โวบแขวก็โวบพ่อแขว2 3เล่ม1ทั้งลุมทั้งถึงเลี้ยงบ่ยากแขวก็แก้มก็โวบพ่อแก้มแขวก็โวบพ่อแขวทั้งลุมทั้งถึงเหลือ2 3เล่มแล้วสิกินยังได้หลายนอกจากกล้วยสุกกับหมักแตงโมกับแกงคุณเนื้อละหมักแห้งเพราะนั้นเนี่ยแนวที่เราบริยากเลี้ยงทางกายแต่เลี้ยงทางใจยากกว่ากายเอายังไปให้เรากินว่าวมวนมวนเห็ดน้ำงามๆแม่เอ้ยพ่อเอ้ยย่ำห้อนอาบน้ำเย็นบ่พอเย็นบ่เมย์คอยอาบให้เจ้าเจ้าอาบให้คอยหลายหมื่นขันเย็นหอดตับขันลูกอาบให้อันนี้พ่อหาแลนฮอดผู้นั้นผู้นี้จะเขาห้อนบ่ห้อนดีดียอดรักทูลหัวพะวายเพียงว่าตั้งไว้ทั้งหัวเพียงพอน้ำกันนั่นจะแม่นเบาดียามหนาวสั่นอุ้มไก่ตีห้อนยุ่นต้มน้ำห้อนน้ำอุ่นใส่ผ้าซบหนาสีให้มันย่านไก่ตีหนาวตายแม่ก็พอสั่นงอดดูบ่เคยคือว่าสิต้มน้ำห้อนใส่น้ำเย็นอุ่นๆให้ละอาบก็คือย่อมพะวานมาพ่อมาเห็นว้าวมวนมวนน้ำพ่อน้ำแม่ให้เราอิ่มใจอันนี้เอ้ยเจ้าเหนียวเอาหลายเนี่ยเขาหมดจักรีบก็แดดโลกว่ะเขาเป็นทั้งผู้ไทยเกิดแต่แห้งกินบางเงี้ยวนอยู่ซื่อสมบูรณ์เท่าแน่เพราะว่านี่แขวก็ไว้ทะยำเชี่ยวหมางงามแง่แง่ผันจะจอมร้ายเพราะว่าล่าหูวังสังขยานที่แหละเล่าเท่าแล้วเลี้ยงมันแต่หน่อยคุณเท่ากับบ่มีลูกบ่ยำเยงหยานบุญคุณพ่อแม่เหือดเคิดหายจ้าขาดาเทียงเนี่ยบ่ยังสิการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่น่ะบ่แม่นว่าเฮาสิไปเลี้ยงแต่เขาแต่น้ําเลี้ยงบ่ยากเด้อเขาเจ้ายังเฒ่าแล้วกินก็บ่หลายต้องเลี้ยงใจคันเพิ่นเว้าจังได๋ให้ฟังยาสุกะโชโหกห่างนี่ตีหมูซ่าตีม้าเสียคันพ่อแม่จมอันใดงางไปใกล้คู่เตะปังลงตารางเพิ่นจังมันกรีดอีหยังเพิ่นลูกเต้าเว้าบ่ม่วนพ่อแม่สั่งสอนดีๆให้อยู่สมเฒ่าแน่ลังคนโอ้ยจะแม่นนั่นตายเนาะเว้าให้พ่อให้แม่ผู้เฒ่าลังคนหันหน้าเข้าฟ้าเสร็จน้ำตาพะยะกำพะยะเวงเอ้ยโอ้ยว่าเอาผู้ขาไปเถินจะเป็นนั่นตายจะเป็นลูกเขาสั่งเนี่ยปานหมาโตตะลึงอยู่เฒ่านี่เล่าว่าเล่าลำพึงลำพันไปปานเราเคยเห็นหมาโตตะลึงผู้ใดได้ว่าให้พ่อให้แม่ได้ห้องได้ให้เตรียมตัวตกนรกให้ดีๆบาดนี่กำลังเปิดประตูถาลาบอยู่เพราะว่าเฮาบ่ได้เลี้ยงใจเพิ่นแล้วยังบ่พอเอาไฟไปเผาใจพ่อแม่เอาคำพูดคำจาที่ไม่ดีไม่งามเก้าสีขาสิบสีขาเอาแกนขยุ่งตีลูกเอ้ยอย่าเสเอาว่าจาว่าจีมาต่อยตีต่างขอนอย่าเสเอาหัวใจตีสิเนาในมุ่งเมื่อพ่อแม่บอกจังหนึ่งโตไปเห็ดจังหนึ่งเพิ่นบอกจังหนึ่งโตไปเห็ดจังหนึ่งคู่มือนี่อาตมาคิดว่านรกแน่นปล้อเลยขอเห็ดน้ำพ่อน้ำแม่เลยเป็นหยังเท่าเจ้าตุโลกบาลยังพากันมาตรวจตรวจแล้วต้องไปฟ้องพระอินทร์ดิเพราะเป็นบริวารของพระอินทร์จัตตาโรจะมหาราชามหาราชทั้งสี่ย่อมกราบไหว้พระอินทร์พระอินทร์ใส่ไปเบิ่งเป็นหยังทั้งสวรรค์นี่คนขึ้นหน่อยลงหน่อยลงเทวดาหน่อยลงมันเป็นหยังไปเบิ่งก่อนนะไปเบิ่งสิให้ไปเบิ่งจังได๋พระอินทร์ก็บอกว่าบนสวรรค์นี่มันน้อยลงเธอไปดูซิว่าคนเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหมเขาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์บ้างไหมคันไปเบิ่งแล้วก็บ่เห็นเห็นหน่อยๆก็ขึ้นมาบอกมันฟังไม่ว่าแต่พระอินทร์เทวดาในสวรรค์ก็เศร้าส้อยโศกสรร
นับวันหนอนาลกจะแออัดยัดเยียดเทพนิกายของเราจะอ้างว้างหลงเหลงเมื่อใดหนอพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าจะรุ่งเรืองเกิดมาอีกเมื่อใดหนอความเจริญทางศีลทางธรรมเกิดขึ้นบางครั้งเทวดาขึ้นสวรรค์เป็นหมู่เยอะเจ้าเทวดาดีใจพระอินทร์ดีใจให้เท้าจตุโลกบาลมาดูเท้าจตุโลกบาลกับไปว่ามีสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นได้เทศนาแนะนำพร่ำสอนมหาชนรู้จักบาปบุญคุณโทษเขาจึงรู้จักทำบุญทำทานจึงทำให้เกิดมีเทวดาบนสวรรค์มากขึ้นเพราะนั่นพระเกิดขึ้นมาองค์หนึ่งองค์หนึ่งขันพระดีๆแนะนำพร่ำสอนพระเหตุพระธรรมเป็นประโยชน์ของเทวดาเพิ่นจึงบอกว่าทั้งเทวดาและมนุษย์พระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเทวามนุษย์สานังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าสมองเจ้าดีๆหนึ่งบ่แม่นแต่คนฮอดเทวดาเทวดาก็ดีใจเพราะว่าข้าเจ้าสิสังเกตได้ยามใดคนได้ขึ้นสวรรค์หลายเนพิษปกติข้าเจ้าว่าเป็นน้ำหยังตะกี้คือเกือบเบิดก็บอกว่าเกิดจากพุทธสาวกได้เกิดมาบางถิ่นบางที่แนะนำพร่ำสอนหลวงปู่หมั่นหลวงปู่ฝันเกิดมาจังสิหลวงปู่ชาหลวงปู่ทั้งหลายพันเทศพันสอนคนได้ขึ้นสวรรค์นั่นบ่แม่นของหน่อยเป็นเหตุให้เทวดาทั้งหลายดีอกดีใจขันยามใดบ่มีบาตรเนี่ยข้าอยากมาเบิ่งมาเบิ่งเขาเนี่ยล้างเถื่ออืดหอดพระที่สิแนะนำพร่ำสอนมีแต่พระบ่ดีบ่งามจังสิเขาเจ้าก็เสาใจพระพุทธเจ้าว่าเธอกระทำอย่างนั้นไม่เป็นประโยชน์เลยโมฆะบุรุษไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เทวดายุ่งเสาหมองนำผู้ใดเพราะนั้นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่บ่เลี้ยงยากดอกความเว้าความจาเว้ามนุษย์ลูกเต้าบ่ถือกันพ่อแม่กับพ่ออยากผูกข้อตายลูกเอ้ยคันสิพิษสิเสียงสิขาดสิแกงเห็นแก่พ่อแก่แม่นี่ตัดใส่ปันกันข้านตามกันออกมาลังคนก็บอกให้กูตายซะก่อนสู้จังขัวหัวกันเกินลูกเต้าทะเลาะกันพ่อแม่ก็เหมือนตกนรกเหมือนจับโยนลงในนรกขันมาเมาะแม่แม่มาหัวจุ่มใส่กันพุ่นกับพี่นี่กับน้องปองดองหักแกนถูกหยาแขนหัวจุ่มใส่กันนี่ยังปันกันกินพ่อแม่บ่กินเขาก็อิ่มแกมันดีถูกหยาก็ได้ลูกที่ประเสริฐไม่ใช่ลูกที่รวยกว่าพ่อกว่าแม่ในประเทศอินเดียพวกพราหมณ์ก็บอกว่าลูกมี3ประเภทอาวชาตบุตรอนุชาตบุตรอภิชาตบุตรอาวชาตบุตรบุตรที่เลวกว่าตระกูลทุกข์ยากกว่าพ่อกว่าแม่ชั่วกว่าพ่อกว่าแม่อนุชาตบุตรบุตรที่สม่ำเสมอทำตามพ่อแม่อภิชาตบุตรบุตรที่ประเสริฐกว่าบิดามารดาหมายถึงคนอินเดียเขาให้คำนิยามนี่ว่าฉลาดกว่าร่ำรวยกว่าแต่ในทางพุทธศาสนาบริวารเท่านั้นเศโถปุตตานมัสสโวบุตรที่เชื่อฟังและนอบน้อมต่อพ่อแม่นั้นเป็นบุตรที่ประเสริฐแม้เขาจะจนกว่าพ่อกว่าแม่แม้พ่อแม่จะได้ด็อกเตอร์ปริญญาลูกอ่านหนังสือไม่ได้สักตัวแต่ลูกคนนั้นเชื่อฝังนอบน้อมเคารพพ่อแม่นั้นถือว่าประเสริฐถ้าลูกคนนั้นได้เป็นด็อกเตอร์ปริญญาพ่อแม่ตาสีตาสาแต่ไม่เชื่อฟังไม่นอบน้อมเว้ากระโซกระซากดูถูกพ่อแม่เจ้าบ่จังหยังดอกขอเอ้ยเจ้าเฒ่าแล้วแม่เอ้ยอยู่ซื่อๆสมเฒ่าแน่ว่าจนพ่อแม่ได้ห้องได้ไห้แม้คนนั้นจะจบด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เรทหรือบุคคลนั้นจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมหาศาลทางพุทธศาสนาไม่ยกย่องว่าเป็นบุตรที่ประเสริฐบุตรที่ประเสริฐก็คือบุตรที่เชื่อฟังเศโถปุตตานมัสสโวบุตรที่เชื่อฟังนอบน้อมต่อบิดามารดาแม้เขาจะโง่แม้เขาจะยากจนก็ถือว่าเป็นบุตรที่ประเสริฐสำหรับพ่อแม่บุตรเช่นนั้นไม่เคยโยนพ่อแม่ลงนรกเพราะเหตุนั้นได้เฮานี่ขันขึ้นได้ได้พ่อยังแน่ให้พ่อให้แม่ได้ห้องได้ให้นรกที่เปิดหาเฮาเพราะว่าอยู่นําไปนี่เอาขันหาไปขาบมับมับใส่ตักพ่อเอ้ยแม่เอ้ยค่อยหลงทิศค่อยหลงทางค่อยมืดค่อยบอดค่อยบ่จักหยัง
ย่าให้ข่อยเป็นบาปเป็นกรรมเด้อข่อยสิบ่ว่าอีกข่อยสิบ่เฮ็ดอีกอัดปึ๊บหลอดนรกปิดไว้คือหยังนี่พ่อแม่เศร้าเครียดอิ่มไปอีก3มื้อเพิ่นบ่กินก็ได้นี่จังซั่นตัวเพราะเหตุนั้นในวันพระวันเจ้านี่เป็นวันสำคัญจึงเอิ้นว่ามื้อค่ำคันผู้ใดทำบาปในวันพระในวันศีลพวกเทวดาจากจาตุมมหาราชเขามาพบมาเห็นเขาไปฟ้องไว้ทั้งพุ่นเพราะฉะนั้นบาปนี่จึงให้ผลมากในวันพระหันมันสิเป็นบาปมันก็เป็นแห้งกว่าหมู่มันในมือวันศีลเพราะว่าเฮ้ยวันศีลมาหอดเลยเด้งหันจะไปใกล้ไปเด้งหันว่าสันมือศีลต่างๆเลยตัวมือเศร้าเนี่ยตีกองเถอะทีนี้คันสีถ้ำดีเทวดาเขาเห็นเพราะว่าเขามาในโลกนี้ในวันพระคนอินเดียเรียกวันพระว่าวันทิพย์อย่างสมมติว่าพรุ่งนี้15ค่ำคนอินเดียเขาจะบอกว่าสุเวปนรโสทิพโยพรุ่งนี้15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันทิพย์แล้วนะสุเวอัตโมทิพโยมื้ออื่นนี่8ค่ำวันทิพย์เป็นยังไงว่าวันทิพย์วันที่พวกโลกทิพย์พวกกายทิพย์พวกเทวดาทิพย์ทิพย์เขาจะลงมาตรวจโลกหาแนวร่วมเขาจะมาเบิ่งคนทําบุญทําทานคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาชื่นใจเขามาเห็นแล้วเขาก็ชื่นใจเพื่อเป็นการไม่ประมาทของพวกเทวดาเทวดามันมีความสุขมากแล้วมันประมาทพอมาเห็นโลกมนุษย์อําความดีก็ชื่นใจเวลาเทวดาจากตายก็ขอไปถึงโลกมนุษย์มนุษย์สตังโขภิกขเวเทวานังสุขติคมนะสังขาตังโดยความพิสูจน์หลายการได้เกิดในโลกมนุษย์นั้นเป็นสุขติของเทวดาเมื่อหมดบุญจากสวรรค์เทวดาเขามาเห็นคนทำดีเขาว่าซุ่มนี่บ่ดนก็สิไปอยู่น้ำห้อง50ปีของเราเท่ากับ1วันของพวกจาตุมหาราช100ปีของเราเท่ากับ1วันของพวกดาวดึงเขาเห็นเฮาทำดีงามเงียบอยู่นี่บ่พอมือเขาสิไปอยู่น้ำกันเขาก็เลยดีใจเรื่องของมันเพราะเหตุนั้นในวันเช่นนี้จึงเป็นวันสำคัญคนโบราณภาคอีสานเฮาบางคนบาดนี่ว่าขึ้นมาสู่เจ้ากรรมนายเวรอีกเวลาเหลือน้อยแล้วมาหอดเจ้ากรรมนายเวรหลังคนทำดีเฮงทำบุญเฮงด้วยแต่ยังจำพิกันบางคนยิ่งทำบุญยิ่งยากจนซะก่อนยิ่งมีปัญหาแต่บางคนยิ่งทำยิ่งรวยมันผิดกันตรงไหนสิว่าวันฟังพอหลังคนแห่งถ้ำแห่งใดพอว่าเรามีของเก่าบุญเก่ามีเยอะรอคอยเวลาที่จะให้ผลบุญจะผลิดอกออกผลเมื่อจิตใจของผู้นั้นเบ่งบานด้วยคุณงามความดีบอกง่ายๆว่าบุญเก่านั่นมันล่อสิให้ผลแต่ยังหาโอกาสส่วนประกอบเรียกว่าสมบัติของมันมันมีสมบัติและวิบัติเมื่อเขาเกิดมาแล้วชาติก่อนเขาก็ได้ทำคุณงามความดีไว้มากพอมาถึงชาตินี้เขารู้เดียงสาเป็นผู้เป็นคนแม้เขาจะยากจะจนเขาก็ทำดีเวลาเขาทำดีเวลาใดเขาเกิดร่ำรวยเกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นเฮงทำบุญเฮงได้เนี่ยว่าเป็นตาได้ก็ได้ว่าเป็นตารวยก็รวยผู้ลังคนเฮ็ดมันไปซื้อเลขก็เถอะว่ามีผู้ใดบอกอันนั้นเพราะเดินว่าบุญเก่าหลายแล้วบุญใหม่พอทำขึ้นมันดูดกันบุญดูดบุญบาปดูดบาปมันเป็นจังสิยกตัวอย่างโยมดีบ้านน้องสองห้องที่อาตมาไปบ้านของแกมาเห็นวัดบ้านห้องวัดบ้านแพทย์ปฏิบัติธรรมโอ้ยผมอยากให้บ้านผมเป็นจังสิเด้เราอะสมดีมางามแต่นั่งใต้ห้องใหม่400 500เป็นพันอยากให้วัดบ้านผมเป็นจังสีเด้เอาไปอ่างให้เมืองหนองคายดิม่นภาพผมไปเห็นเป็นยังอาจารย์อาตมาว่าม่นจังไดคนมันหลายปานไห้ผมสิเมารถมาเอาวัดที่คนในเนี่ยบ่ให้เสียเงินพอบาทโอ้ยพอดีล่ะเจ้าจิบหายตายพอยังดีมาน้องสองห้องบ่จิบหายผมนี่แห่งทำบุญแห่งได้แล้วอ่ะแม่นบ่บ่แม่นแห่งทำบุญแห่งจิบหายพระพุทธเจ้าเพิ่นให้เลือกไทได้ทำบุญพระนี่มันสิเอาตลอดเด้อาตมานี่ระวังอย่างมากๆไปเทศเมื่อกี้นี่ที่จังหวัดสระบุรีไม่เคยแพ้เลยมีครูบาอาจารย์หลายองค์เทศจบแพ้สร้างตรงโน้นสร้างตรงนี้เขาตอกเงินตอกทองมาเอาเครื่องรางของขลังให้อาตมาไม่เคยแพ้พอเสร็จแล้วอาจารย์มีวัดว่าอาจารย์สมภพท่านสร้างศาลาอยู่
แต่ท่านไม่เคยแผ่ใครญาติโยมอยากจะทำบุญกับท่านไหมเท่านึงลูกกลางจ้างเงินก้อนมูเลยผมออก10ตันแล้ววะคาปูนคนนั้น10ตันมื้อนี้แม่นแนวบ่น้อบาดนี้จังได๋จังมาประกาศกันจังซี่เนาะบาดปีหน้าบ่ไปมื้อนี้ก็บ่ไปเอากันไปให้นั่งแพอยู่บ่เอาบ่ถึงสเปคของพระพุทธเจ้าหากว่าญาติโยมอยากจะทำบุญมากๆเขาบอกว่าฟังธรรมมาเนี่ย7วันเพิ่งจะได้ยินวันนี้แหละมีความเข้าใจในศีลในธรรมเท่าไรก็จะทำอาตมาก็เลยบอกว่าโยมไปคิดใหม่กันให้ดีๆเอาละอย่าเพิ่งทำมากเดี๋ยวจะเมามาทะปุญญังเมาบุญก็เป็นไหนทีนี้โยมดีเนี่ยแกบอกว่าผมนี่บ่ถูกแห่งธรรมแห่งได้เสร็จแล้วอาตมาก็บอกลองเบิ่งก็ได้ขันเจ้าบ่ถูกโยมอยู่ในนี่เขาจะไปปฏิบัติธรรมบ้านเจ้าถ้าเกิด4-500เฮ็ดจังได๋หลายบันไดผมก็สิเมารถบัสมารับปาก็ว่าปีนั้น2534โยมดีแกเมารถบัสมา6คัน7คันรับคนไปตั้งแต่บ้านแพทย์เนี่ยผู้ใดไปปฏิบัติไปแวะไปบ้านเราอาตมาก็น้อยใจว่าโยมดีเนี่ยน่าจะเดือดร้อนแล้วเพราะจะต้องใช้เงินเยอะพอไปถึงเขาเจ้ากำลังฉลองโบสถ์กำลังฉลองโบสถ์ในวัดนั้นเอาเข้าไปลงในวัดนั้นกำนันกับสารวัตรกำนันไม่พอใจโอ้ยจะเป็นคนมาจากใดก็ดอกก็เดียวไปสิเลี้ยงหวานเลี้ยงไว้มาตั้ง6-7คันรถบาดมันเฮ็ดจังได้ตักน้ำใส่มาปั่นอาบเด็กน้อยทั้งหลายก็พากันไปตักน้ำตักทามาทีนี้สารวัตรกำนันคงจะถูกผีสิงพญามารสิงไปไล่เด็กน้อยนี้อย่าตักน้ำให้อาบอย่าปิดประตูส้วมไว้อย่าให้ใส่ส้วมพวกนี้มาจังได้หลายกระดกกระเดียดแท้เรียกว่าปิดทวารทั้ง9เลยบาดนี่กินก็บ่ให้กินได้ก็บ่ให้ทายก็บวยก็ไปเสี่ยงขันก็ไปเสี่ยงพวกไปปฏิบัติธรรมเดินกันผ่านเลยมหาอาตมาโว้ยสมัครผ้ามาถูกมาหยาผ้าเมื่อเถินเมารถเองก็ได้ไว้มาปฏิบัติธรรมมาสิย่านพญามารบ่กินก็ได้ตัวจัก10มื้อนี่แต่เฮาว่าซั่นอาตมาว่าลองมึงมาหยังแล้วเฮาบ่ได้ปฏิบัติธรรมให้อยู่ดีมีแห้งในเฮาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ขุดสันดอนสันดานกิเลสว่าซั่นเด็กเหล่านั้นสารวัตรกำนันไล่เขาไปไม่ให้มาตักน้ำให้อาบหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่มีน้ำจะกินจะอาบกันตาดีแกก็บอกว่าบ่อยังอาจารย์ผมเลี้ยงเองบ่สุคนเนี่ยย้ายออกจากวัดไปอยู่หิบสาแก้วใกล้ๆทีนี้ในคืนนั้นพอไล่คนที่มาตักน้ำตักข้าวคนหนุ่มคนสาวให้ผู้ปฏิบัติธรรมอาบกลับไปแล้วสารวัตรกำนัน2คนคนหนึ่งเมื่อบ้านขึ้นมุ่งเฮือนเจ้าของคือฝนสิตกมุ่งเฮือนอันนี้เขาเอิ้นหยังก่อนละเนงบ่ภาษาไทยหักตูมลงมาตกลงมาแต่ถึงหลังคาเฮือนพุ่นเอาไปโรงพยาบาลสารวัตรกำนันอีกคนหนึ่งขับรถไปในเมืองหนองคายจากเพิ่นสิไปยังบ่ตากลงถนนบุญข่วมเข้าหั่นโคม่าเลยไปเข้าโรงพยาบาลด้วยกันเด็กน้อยเขาว่าเจ้าเป็นบ้าบ่พ่อใหญ่ขับรถมาดีๆแล้วขับลงถนนเองเขาบอกว่ามันมีรถเบียดมา2คันแล้วข้างหน้ายังมาบังอีกจะแซงไม่ขึ้นก็เลยหักลงถนนสูงๆความจริงว่ามีรถพอคันเลยเสร็จแล้วพี่น้องของเขาก็มาตอนเช้ามีจดหมายมาบอกอาจารย์เอ้ยแผ่เมตตาให้แน่2คนนั้นเขาว่ามีแต่มืออยู่โรงพยาบาลน่ะมือเป็นพันยื่นก็ไปกูสิได้กินแล้วเป็นน้ำซู2คนนี่ล่ะว่าซั่นพระเพิ่นผู้ปฏิบัติธรรมมาหลายๆสิมาโผดเป็นน้ำมือนี่ล่ะว่าซั่นสองคนนี้ก็ฟื้นไปฟื้นมาสลบย่านตายด้วยบัตรเนี่ยหมอหนึ่งพอเขียนหนังสือได้ให้เขาเจ้าจับกระดาษให้นอนเขียนด้วยลายมือ2-3แถวขอให้อาจารย์แผ่เมตตาให้จึงสัญญาติขอขมาขออภัยอาตมาบ่ฮู้จักถามว่ามีเรื่องเป็นยังไงเขาก็เลยเล่าให้ฟังหลังจากไล่เด็กหน่อยบ่ให้ตักน้ำแล้วไปมุ่งเฮือนเฮือนหักลงมาได้ทั้งหมดก่อนเฮือนหมอหนึ่งขับรถไปก็ข่มเด็กน้อยที่เข้าไปนอนอยู่ในบ้านคนหนุ่มคนสาวกลางคืนฝันเห็นผีเต็มวัดผีแก้วเพราะว่าป่าชาแก้วคุยกันคือคนนี่ว่าฉันเป็นมูเป็นมูบางพวกมีแต่ตัวไม่มีหัวเฝ้ากันคือคนนี่ว้ายเฮาสิได้กินบาดนี้แล้วสิได้อิ่มว่าฉันดีใจเด้อว่าฉันเด็กเหล่านั้นมื้อเช้ามาบ่มีใครบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านห้ามเขาบ่ได้
เขาเอารถบางคนเอารถปิกอัพเนี่ยขนหน้ามาเดือนสี่เดือนหาห่อนๆเนี่ยบางคนหาบบางคนยู่อาบให้ข่อยเนี่ยไม่ไงข่อยได้บุญน้ำเจ้าเนี่ยถามไปถามมาพลังคนมาเจ้าพอเห็นยังมองเมื่อคืนเนี่ยเป็นสีคุยอยู่กับยายจะได้เขาถามเป็นสีย่านๆป่าในพวกผู้ท้องกลางคืนพอเห็นยังบอกไม่ไงบอกบ้าจังพอเห็นยังตีว่าผู้ใดก็ถามเหมือนกันเพิ่นว่าสีย่านๆป่าเสร็จแล้วในคืนนั้นลูกชายตาดีนายเพิ่มซึ่งเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันถ้าท่านไปหนองคายเนี่ยไปถึงบ้านน้องสองห้องปั๊มน้ำมันอยู่ทางซ้ายมือใกล้จะถึงด่านปั๊มน้ำมันปิโตรเลียมนั่นแหละของตาดีโคตรชมพูแกตายแล้วลูกชายแกเป็นผู้จัดการในคืนนั้นลูกชายแกก็ฝันเขามาบอกว่าเพิ่มโตไปซื้ออาหารอยู่ตลาดหนองคายเด้อซื้อหลายๆรถไปเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมนั่นมีเจ้าใดตัวเลี้ยงเฮาสิให้ได้อยู่ดอกแสนนึงว่าซั่นเว้ยหมอเพิ่มตื่นขึ้นแต่เที่ยงคืนผลปลุกเมียไปหาซื้ออาหารเอารถปิกอัพไป2คันเซ้อเมาหม้อมาเลยเสร็จแล้วอาตมาก็ดูที่ว่าตาดีเนี่ยแกบอกว่าแกทําบุญเท่าไหร่แกยิ่งได้สังเกตดูแกจะได้มั้ยดูแล้วแกจะต้องจ่ายเงินเป็นแสนเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเช้ามาก็มีแต่พ่อกับลูกพากันเอารถนี่ไปซื้ออาหารเป็นหม้อๆในตลาดมาเลี้ยงอาตมาก็ปฏิบัติทำไปเรื่อยเทศตอนญาติโยมไปเรื่อยที่นี่มีป่ามะม่วงเยอะเสียป่ามะม่วงเฮ้พ่อใหญ่ดีมันห้อนแท้เดินสี่เดินหาขอไปอยู่ในป่ามะม่วงนี่ได้บ่เจ้าของสวนผลอยู่ใส่เว้ยอย่าบอกอาจารย์แก้วว่าสันขี้ที่ขี้มันก็บอกให้มากินว่าสันจะไปขอมาอยู่ผ้าคอยไปแน่นะคอยจะขอดอกเจ้าบ่ขอใครว่าสันอาตมาก็ว่าอย่างนี้แกก็พาไปอาจารย์ขอเองเลยว่าสันผมบอกขอได้ว่าสันเออว่าคอยก็แก้วคือกันนะว่าสันดอกนี่ยาคอยมาแต่เมืองผู้สุนผลไปถึงอาตมาก็บอกว่าโยมองค์คอยเอาบุญมาให้เจ้าได้มานี่เอาบุญจังไดต้นมะม่วงเจ้าเนี่ยขอเข้าไปอยู่ให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปปักกดอยู่ได้บ่มันฮ้อนพากันมาปฏิบัติธรรมเฮ้ยละว่าเฮงดีขะหน่อยสิได้บุญบาทนี่อยู่ดีๆบุญเหรียญมหาละว่าขะหน่อยจะให้เด็ดหน่อยไปหือช่างให้พร้อมได้อาบได้กินน้ําเบิ่งขะหน่อยสิได้บุญได้เงินแสนอีหลีบาทเนี่ยได้กําไรใส่แล้วขับรถมาหาอาตมาบอกอาจารย์ขาดแค่หยังเพิ่นว่าบ่ขาดแค่หยังเร็วข่อยบ่แม่นเจ้าบ่สิไปหาขาดแค่นลูกก็บ่มีเมียก็บ่มีข่อยอุ้มบาดไปนี่ได้เต็มอาญา 12,000 ข่อยจะไปขาดแค่นอีหยังว่าซั่นคือเอาไงผมได้อีหลีได้ว่าซั่นผมได้เงินเป็นแสนพุ่นลูกชายผมก็ได้ผมก็ได้นั่นเห็นบ่ผมเฮ็ดบุญนี่มีจะได้ผมแต่ได้เฮาบ่เป็นคือตาดีเด้โยมดีนี่แกทําบุญไว้มากตั้งแต่ชาติก่อนปูเรชาตะปัจจโยปชาชาตะปัจจโยพอชาตินี้บุญมันก็โดดบุญขันเราทําบุญบุญนี่ยังสิออกลูกออกมาบุญนี่โดดบุญมหาลุกขัสสะพาลิโนบุญนี้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีผลจึงบอกว่ามหาลุกขูปมังปุญญังบุญนี้เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆมีผลมันเป็นหมากเป็นผลแล้วก็เป็นไปเรื่อยปีก่อนเนี่ยเราตายเท่าดีนี่ตายนี่ยังมาลาจะมาเบิ่งดูตะกี้เคยอ่านในพระไตรปิฎกเคยอ่านในเรื่องธรรมบทธรรมิกะอุบาสกเวลาจะตายให้ลูกไปนิมนต์พระมาเทศให้ฟังไม่น่าจะเป็นไปได้แต่คนในโลกเราในปัจจุบันนี่ตาดีนี่เมื่อนั้นบนกระถินปีกายนี่บ่แม่งกระถินปีนี่ปีก่อนนั่นตาดีขับรถมาห่วมบนกระถินสามัคคีเอาเงินใส่ซองมาถวายอาตมา 1,000 แล้วก็อีก 1,000 ไปถวายกระถินอาตมาบอกว่าเอามาถวายข่อยให้หยังใส่เข้าไปในกระถินเบิดหมู่สางสลาบ่มันสิได้บุญหลายเจ้ามาถวายข่อยให้หยังอาจารย์สิบ่ไข่ยักเถื่อบ่ล่ะว่าเอาเงินผมป่วยผมได้บุญแน่เป็นหยังล่ะว่ามันบ่หันไข่ก็สิไปฝ้าปัวมันหยังเอาไปเฮ็ดศาลาบ่ผมจะถวายอาจารย์อันนี้ผมบ่ได้อยู่ผมสิฝ้าเมื่อปากผมเบี้ยวเห็นบ่นี่ล่ะว่าปากเบี้ยวปากเบี้ยวนี่มันบ่แม่นแต่เบี้ยวอาตมาว่าฝากปากเบี้ยวไปนี่ยังสิมีอีกคือตายเมื่อปากเบี้ยวล่วงการมานานปีจะมอบเวรหน้าที่ให้ความตายตายซะมึงกูขี้ข้านเบี้ยวมันสิบอกตาดีก็ว่าแม่นอยู่ดอกว่าท่านแต่ว่าผมก็อยากไปปัวมันบ่ทันได้ตายนี่อาตมาก็บอกว่าก่อนมันสิเดียวนี่มันต้องมีเหตุมีปัจจัยใดเจ้ามีเหตุมีปัจจัยหยังดอกฝากเบี้ยวไปเนี่ยมันสิตาย
ตาดีบอกว่าสิตายอยู่ดอกปีนี้ล่ะล่ะว่ะเพราะว่าเมื่อต้นปีผมฝันว่าเขามาเอาไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์ที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชล่ะว่ะเทิงสวรรค์ก็อึดเด้ผู้สิบวชชีพราหมณ์เทวดาดีอึดท่านจาตุนี่มีเทวดาทุกศาสนาพอแม่นแต่ศาสนาพุทธเท่าใดศาสนาคริสต์อิสลามเขาเจ้าก็ได้เป็นเทวดาคือกันทำบุญคือกันให้กินให้ท่านคือกันนี่อยู่ว่าอาตมาน่ะไปเทศศาสนาคิดบางคนส่งเงินธนานัทมาทำบุญ15,000มาซื้อที่ดินบ่ไกลบ่ไกลในเมืองสกลนครนั่นแหละพวกศาสนาคิดเขาก็ทำบุญเป็นยังก็สิบ่ขึ้นสวรรค์ได้เพราะนั้นในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเนี่ยมีทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามเทวดาเทนี้เทวดาพุทธมันก็อยากปฏิบัติธรรมอยู่น้ำเฮานี่ได้จ่าตัวมหาราชบ่ได้ไปใส่เด้เป็นคนละมิติกันที่เพิ่นว่าผีบังบดที่เพิ่นว่าอีหยังนั่นน่ะพวกนั้นแหละคือพวกลุคเทวาภูมิเทวาภูมิเทวาผีบังบดลุคเทวาอยู่ทั้งต้นไม้หลังเธอเอาคนหนึ่งหนีไปเสียงหาบ่เห็น4มื้อ5มื้อเอาไปเห็นเมียผู้สาวบ่แม่นผีนี่ดิพวกลุคเทวาบ้านหน้าพี่เสาทุ่งผู้สาวเฮียไปหามือหากันบ้านบ้านบ่เห็นบ่สิเห็นไห่บ่ร้อนอยู่ปลายย่างมึงขึ้นไปได้จังได๋เหรอคือลงมาบ่ได้มีผู้เอาขึ้นเอาบาดนี้ลงบ่ได้ได้ตอกถ้อยขึ้นไปเอาเสื้อขาวมัดเปสักท่งศาสตร์ลงมาประเทศไทยลงมาเบิ่งดูเฮ้ยไม่ยังสั่นตัวตาดีนี่บอกว่าเขามาเอาผมให้ไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชผมย่านตายอยู่ผมขอไว้ปีนึงเจ้าขอทั้งในต้องปีใหม่ปีที่แล้วโอ้ยัง2เดือนอาตมาว่ายัง2เดือนเด้เตรียมตัวดีๆพวกนี่เขาบ่ได้พัดไปโดนปานนั้นเด้ปีนึงกับปีนึงอีหลีเด้เพราะปีนึงเฮานี่ข้าวเดียวเขา1ตาดีก็บอกว่าผมก็คิดว่าจังซั่นล่ะคั่นซั่นเจ้าปากเบี้ยวมันเป็นย้อนหยังผมฝันว่าเขามาบอกเลขให้ละว่าบอกเลขให้พ่อใหญ่ดีซื้อเอาซะตรงที่ซื้อแล้วให้มาสร้างซุ้มพักตู้ให้คอยนี่ตาดีหายหีกูปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมบ่แม่นคนเล่นการพนันกินเหล้าสูบยาเล่นเบี้ยเล่นบกมึงคือบ่ไปหาบอกผู้อื่นผลบ่ซื้อเราอ่ะข้อตาดีแกไม่เคยซื้อหวยเลยผีมึงบอกว่าไปบอกผู้อื่นเขาบ่อยู่ในศีลในธรรมถูกแล้วมึงก็บ่สร้างให้เคยบอกเจ้านี่ล่ะเจ้าอยู่ในศีลในธรรมบอกกูว่าซื้อบ่ซื้อข่อยสิบิดปากเจ้ามันว่ะตาดีมันบอกแล้วตาดีก็ไม่ซื้อเลยมาหาอาตมาเนี่ยก้อนสิมามือหนึ่ง30,000แล้วพันยังบ่ซื้อตื่นขึ้นมาปุ้นห้องคลื่นเหมือนอาเจียนเหมือนจะรากน้ำลายไหลออกมาทมน้ำลายทมปู้พี่น้ำลายออกแก้มพี่บ้านมึงบ่ลงไปในปองปากเบี้ยววะพี่ทมน้ำลายบ่ถือปองออกทั้งขางปิดๆไปแย่งแหวนปากกูเบี้ยวอีดีไว้บาดนี่ว่าซั่นอาตมาก็เลยบอกว่าเจ้าบ่ต้องไปหาโรงพยาบาลยากไปซื้อเลขรถเจ้าซื้อมันสิบ่ผิดศีลบ่ล่ะว่าบ่ซื้อปัวปากซื้อว่าซั่นดอกคันมันบ่ถือเจ้าก็ปากดีคันมันถือพร้อมปากดีพร้อมเจ้าก็สร้างซุ้มพักตู้ให้เขาแม่นความอาจารย์ได้เนาะว่าซั่นผมสิไปซื้อแล้วเฝ้ามาปฏิบัติธรรมวันที่10มีแต่ท่านพระพุทธเจ้าบ่สรรเสริญหลายบัดได้ท่านอนาถาบินทิกเศรษฐีเนี่ยสร้างเชตวันมหาวิหารเบิดเป็น50 60โกดเป็น500เป็นพันล้านแต่เป็นคู่มือเนี่ยพระพุทธเจ้ายังบอกว่านะโขคหะปฏิตาวัติเกเนยังตุตาวัติเกเนวะตุธิกรณียังมะยาภิกขุสังฆังปัจจุปฏิโตโหติจีวระบินนปตะเสนาสนปัจจยะเพสสะปริขาโรดูก่อนคือหาบอดีอย่าพอใจเพียงที่ได้ทานได้สนับสนุนอุปถาข้าวน้ำเสนาสนะยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแก่ภิกษุแต่ท่านจงพยายามรัตติยาปวิเวกายะชิวาปฏิสัลลานายะให้เจ้าพยายามกลางเว้นกลางคืนหาความสงบเจริญสมาธิภาวนาพ้นมันจังแมนไทเฮาเนี่ยก็บ่ค่อยสิซ้อนกันซ้ำมีแต่ง้อให้กันท่านคู่มือท่านหลายเท่าใดแห่งดีเจ้าท่านสิท่านหาเป็นเทวดาบนสันฟ้าย้อนเพิ่นง้อเฮามันดีบ่ล่ะบนสันฟ้าย้อนลมมาสิเพิ่นง้อยย้อนไปฮอดสิได๋เพิ่นบ่คันส่วนสมาธิเด้อน่ะบ่อยากส่วน
มีแต่อาตมาเนี่ยเป็นบ้าเอิญเวิร์กส่วนแตโมไปนั่งซื่อก็ยังมีผู้ไปนั่งอยู่ยังดีใหญ่อยู่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างวัดสร้างวิหาร 84,000 วัดไปถามพระโมคคัลลีบุตรติสาเทระว่าผมสร้างขนาดนี้เจดีย์นี่ 84,000 วิหาร 84,000 ผมได้เป็นญาติในศาสนาหรือยังเล่าหัวขวนหัวฮ่าฮ่าเลยย่างมหาบพิตรโว้ยยังขี่เมียงมันดอกซำนี่ไปท่านยังสิท่านไก่ยังไปท่านปาดโทเฮ็ดจังได๋บาดนี่ได้เฮามายังแห่งบ่ทอนั่นเฮ็ดจังได๋จึงสิได้เป็นญาติสืบศาสนาเจ้ามีลูกให้ลูกบวชเจ้ามีหลานให้หลานบวชคันบ่มีหยังแท้เจ้าไปบวชเองบวชชีบวชพรามนี่ก็เป็นการสืบศาสนาแท้ๆคนโบราณว่าคันบ่ได้เห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็ใครแน่เห็นแต่ผ้าผาดไว้ก็ปานใดนั่งนำบ่แม่นแต่นำผู้บ่าวผู้สาวเด้เฮาบ่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าบ่เห็นหน้าพระอรหันต์เห็นแต่หน้าก็ใครแน่หน้าบุญเพิ่นนั่นอนุตตรังบุญญะเกตังเห็นพระเห็นสงฆ์เอาลูกไปบวชเป็นหน้าพระพุทธเจ้าเจ้าของไปบวชเองเป็นเนื้อนาบุญผู้ประพฤติธรรมเห็นแต่ผ่าผาดไว้กับพ่อให้อุ่นใจผ่าเลื้องผ่าเขาผาดสลาไว้นั่นแสดงว่าอุ่นใจศาสนายังอยู่ไปเบิ่งรู้เจ้าประเทศอินเดียอุ่นใจบ่อุ่นบาดยางเบิ่งไผสิใส่ให้เจ้านี่จะเขาว่าเป็นผีซ้ำนี่คือประเทศไทยตัวเพราะเห็นนั้นอาตมาก็บอกว่าโยมดีเจ้านี่มันท่านหลายโพดบวชผ่าลังเถื่อ200องค์เป็นเจ้าภาพเศร้าท่านแน่จังหน่อยมาปฏิบัติธรรมน้ำข่อยได้ตายทิ้งซื่อๆเลยผมสิเอาคักแล้วว่ะวันที่สิบเนี่ยผมสิมาเอารถมาสองคันแล้วแกก็กลับตาไปก็ไปซื้อเลขเพื่อนมาบอกไปถือ700,000บาทปากก็เศร้าเบี้ยวพร้อมบาทเฮ้ยดีใจได้วะสันได้ดีอาจารย์จะแม่นคักปัวปากนี่วะสันได้พร้อม700,000วะสันได้แล้วก็ไปสั่งซุ่มพักตัวให้เขาได้จังหน่อยเขามาบิดให้กูนี่ยังได้วะสันแกก็รีบสร้างซุ้มประตูบ่อหันแล้วเว้ยเมากัน 180,000 ให้ไปแล้ว 90,000 เหลืออีก 90,000 บ่อหันแล้วบาดนี้ใกล้สิฮอดมื้อมาปฏิบัติธรรม10มกราวันนั้นเป็นวันที่27ธันวาตาดีเริ่มฝันอีกแล้วบาดนี้มันสิฮอดปีใหม่ฝันซุ้มนั้นมาเอาเลยได้บาดนี้ว่าซั่นครบปีแล้วเตรียมตัวซะเด้อว่าซั่นตาดีแกตื่นขึ้นมาแกก็ไปหาบอกคนบอกเมียซะก่อนโอ้ยเถ่าเอ้ยว่าสันเบิ่งโลกเบิ่งเต่าเฮาเด้ออันซุ่มพักตูก็บ่แล้วสำบัดนี่เจ้าเฮาจังซั่นเถ่าข่อยสิตายล่ะวะเขามาเอาแล้วเมื่อคืนเขาบอกให้เตรียมตัวสามีอีหยังก็ได้ข่อยสิตายเด้อให้เจ้าเบิ่งเจ้าแย่งน้ำลูกน้ำเต้าซุ่มพักตูนี่บ่แล้วแล้วแกก็ลงวัดทันทีไปบอกท่านอาจารย์อยู่ที่วัดอาจารย์เอ้ยสุ่มพักตูกับบ่แล้วผมหายเงินไปแล้ว 80,000 อันนี้หายไปแล้ว 90,000 อันนี้เหลืออีก 90,000 ผมฝากไว้กับอาจารย์กับบักเพิ่มลูกชายผมให้เขาเห็นแล้วก็จ่ายเขาเป็นนั้นว่าผมขอถวายแต่เดี๋ยวนี้ผมสิตายเขามาเอาแล้วว่าซั่นพระเพิ่นก็ว่าเฮ้ยว้าวขี้แสดงสิหัวเจ้าของหลายว่าซั่นอย่าไปหาเว้าหลายเว้าแล้วก็หัวไปเห็นหมู่เห็นพวกสั่งไว้เบิ่งลูกเบิ่งเต่าเนี่ยเด้อเฮาตายไปแล้วเฮาบ่ได้อยู่ในเฮาสิตายไปไสเราก็สั่งวันที่28ไข้หนักทันทีเลยเข้าโรงพยาบาลวัฒนาเมืองอุดรไปถึงวันที่29 30ลูกไปเยี่ยมหมอไม่ให้ใครเยี่ยมอยู่ขั้นโคม่าแค่บอกว่าหมอให้ลูกผมมาหาผมอยากจะพบลูกหมอก็ให้ลูกมาหาแกบอกลูกเอารถใส่พ่อกลับบ้านคันว่าสั้นเอารถมาใส่ศพพ่อเขามานั่งเมานี่เต็มโรงพยาบาลเลยเขาใส่สูตรขาวไว้เบิดเอาพ่อไปบวชเป็นหัวหน้าบวชชีพามสวรรค์ชั้นจาตุมลูกก็เอารถกลับไปบอกหมอเลิกรักษาจ่ายค่าอยู่ค่ายาเสร็จแกก็กลับไปถึงบ้านน้องสองห้องนอนบาดนี่บอกลูกเอาเงินบอกเมียว่าเอาเงินให้ลูกจัก 30,000 ไปซื้อกระโหลกฮู้ล่ะเราเตรียมพร้อมบ้านนั่นนี่เรียกว่าชีวิตที่เตรียมพร้อมแล้วเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนไปเตรียมใจก่อนที่จะพบกับความพัดผ้าพ่ายแพ้อีอย่างพุทธสาวกตายยังสบายสบายตายแสบแสบเท่าดีตายแสบพอสมควรเตรียมเอาเงินให้หลวงไปสู่โลกแล้ว
ก็บอกว่าเมื่อพ่อตายแล้วเนี่ยเอาลงงามๆเนี่ยใส่ไปไปแล้วบ่ให้เผาเอาออกแล้วเอาลงเนี่ยค่ะไว้วัดแล้วอย่างนั้นก็บอกลูกเขียนพวงหรีดไปดีมาดีมีสุขไปดีพ้นทุกข์เอาเฮานี่เด้อพวงหรีดว่าซั่นขอเล่ามาดีแล้วว่าเกิดมาดีเฮ็ดได้ดีตายไปนี่ก็ไปดีเพราะว่าได้เฮ็ดได้ดีอยู่แล้วแล้วก็สั่งสอนลูกว่าลูกทุกคนอย่าคิดถึงพ่อคันผู้ใดขึ้นฮอดพ่อให้เฮ็ดคือพ่อคือแม่พาเฮ็ดให้เขาวัดฟังธรรมหูจักกินหูจักท่านอย่าประมาทว่าบาปบ่มีบุญบ่มีนรกบ่มีสวรรค์บ่มีอย่าสุประมาทว่าชาติก่อนบ่มีชาติหน้าบ่มีแนวตาเฮาบ่เห็นคันขึ้นฮอดพ่อก็สิไปเห็นพ่ออยู่สวรรค์สันจาตุมเฮ็ดหรือพ่อพ่อตายไปแล้วอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าเอาหมอหลองหมอล่ำมาเด้อมันสิบาปไปนิมนต์พระมาเทศน์ให้พ่อฟังแหน่ไปเอาเจ้าคุณสุวรรณมื้อนี้อ่ะพ่อสิตายลูกแก่นไปหาเจ้าคุณสุวรรณเจ้าคณะจังหวัดหนองคายสุวรรณเฮียราจารย์เจ้าคุณสุวรรณมาเทศน์ให้ฟัง5นาทีจับมือแน่นจำได้บ่ดีบีบมือเจ้าคุณเจ้าคุณก็เทศน์ให้ฟัง5นาทีแล้วก็พนมมือรับเจ้าคุณก็ลากลับบอกลูกพ่อตายไปแล้วนี่ข้ามาสวดอภิธรรม7คืนสวดแล้วให้แปลภาษาไทยคนจังสิฮู้จังสิได้บุญได้กุศลคันพระแปลบ่ได้นิมนต์เจ้าคุณมาแปลน้ำหลังสวดแล้วจบแล้วจังให้เพิ่นแปลครบ7มื้อมื้อเผาศพพอไปมนต์อาจารย์สมภพเด้อให้เพิ่นมาเทศให้คนฟังจังสิได้บุญพอตายปั๊บตี4เราตายสั่งโลกแล้วตี4นี่มันเป็นวันที่1มกราคมแสดงว่าซื้อสัตว์ขนาดพวกนี้ก็ได้ขอไว้ปีเดียวกับปีเดียวฮอดบ่ปีดบ่ปลายให้เลยก็มาเอาตาดีก็ตายไปปั๊บวันที่1มกราคมตี4เวลา 4:00 นอาตมาไปถึงข้าเจ้าบ่แฮงดีใจละบัดนี้ทั้งห้องทั้งให้ห้องให้ย้อนดีใจเด้เอ้ยอาจารย์ฮู้ได้จังได๋ว่าซั่นบ่ทันโทรเลขกำลังยากบ่ทันเฮ็ดอีหยังเลยว่าซั่นเพิ่นแฮงสั่งไว้ให้อาจารย์มาเทศดีใจหาว่าอาจารย์สมภพนี่ฮู้ได้สละหันนี่บ่แม่นฮู้แม่นเฮ้ยยังดอกข่อยมาเองข่อยคิดจักมาซื่อๆว่าซั่นฮ่าอาจารย์ต้องฮู้จังซั่นจังซี่ว่าจักหน่อยเพิ่นสิว่าข่อยเป็นพระอริยะเจ้าแล้วหมู่ซะได้นี่ว่าซั่นดอกข่อยมายามซื่อๆข่อยขึ้นฮอดแล้ววันที่7อาตมาก็ไปแสดงธรรมงานศพตาดีนี่พระตั้ง 3-400 ไม่ต้องนิมนต์มาเองแถบนั้นใกล้ๆนั่นเต็มทั้งพระทั้งนินคนมาเป็นพันๆแม่รถจะมามีบนจอดอันนั้นคนดีคนดีตายตายอย่างเตรียมพร้อมชีวิตที่ดีงามลักษณะจังสิเราบอกลูกว่าบ่ต้องห่วงบ่ต้องห่วงพ่อคันขึ้นฮอดพ่อเฮ็ดคือพ่อแม่ใหญ่คือเฮานี่คือกันคันลูกบ่ได้ขึ้นฮอดเล่าเฮ็ดคือเล่านี่บ่ต้องแจกเข้าหาเล่าเราก็บ่ต้องเป็นห่วงเลยนี่เราแจกไว้แล้วของเราเรียกว่าชีวกะพัดตังแจกเขาให้เจ้าของไว้ล่วงหน้าพ่อไม่ใหญ่เคลือดแจกให้เจ้ากรรมไม่เว้นพ่อเหตุนั่นแต่เฮาทั้งหลายเฮ้ยบอกมาเนี่ยก็เมื่อยเหงื่อไหลใครย่อยสิจบแล้วได้บาดนี่ฮ้อนก็ฮ้อนก็มู้ไว้อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้สังกสีทีนี้ได้เฮานี่เฮาก็สิพ่อสภาพจังซี่ทุกคนลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดภาคจากพ่อแม่ลูกเต่าพ่อชีวิตนี่บ่เที่ยงแท้แน่นอนจากไผสิล่มหายตายจากกันเกิดมาตาบ่บอดหูบ่หนวกเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงซึ่งคุณงามความดีพ่อเฮ็ดอีหยังใดก็เฮ็ดแนวดีอย่าดูถูกอย่าประมาทว่าให้รวยสักก่อนให้มีสักก่อนเอาบุญเก่ามีอยู่เนี่ยไปต่อเอาบุญใหม่มือละเล็กมือละน้อยคันผู้ใดตายจากไปอ้ายน้องป้องปลายลูกเต่าผัวเมียพ่อแม่เก็บเล็กผสมหน่อยเงินค่ำกำแก้วขูดหัวเล่าเกาหัวหย่าปีหน้าแจกเขาฮะแจกเขาเฮ็ดคือไม่ให้เคลื่อนนี่ยาจะไปหาจ้างสติงความโบจ้างมอลำสิงลำเสิงจ้างนังจ้างละครขาหัวขาคุยเบิดซุ่มสิมากินให้ห้องซุ่มนั่นเกณฑ์จนอิ่มหักถิ่มพร้อมให้เฮาเหมือนบ่ได้บุญนั่งซุ่มมื้อนั้นได้ให้เฮาทำบุญจังซี่คืออาบน้ำสุคนสุกินข้าวผ้าสาสังมาต่างสุคนสุอาบน้ำสังมาเกี่ยงลืนกันแม่ไงคืออาบน้ำเกี่ยงทำบุญคืออาบน้ำอาบน้ำขี้ต้มอาดเบิดมือสกปรกเบิดมือขี้หิดกินหัวพร้อมกินเบิดโต
เหมือนทำบุญขาสัตว์ตัดชีวิตขาง่วขาห้วยจังนังจังมอล่ำมาให้เขาเบิ้งเตรียมตัวบาปตรงนรกพร้อมหันบ่อเสื้อไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่27เถระคาถาตาลปุตตะคาถาผู้ใดจังนังจังมอล่ำจังแนวมวลแนวซืนมาให้ผู้อื่นทั้งหลายเบิ้งดีดมาดีนมาเด้งมาเดามามวลมาซืนอยู่หันบ่แม่นสิได้บุญเพิ่นว่ามีแต่ตกนรกพระพุทธเจ้าว่ามันเฮ็ดให้กิเลสเขาอ้วนเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นเฮาก็บ่เอาเฮาอาบน้ําขึ้นมีเขื่อนนี่คันเฮาทําบุญด้วยบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขึ้นมาก็เหมือนอาบน้ําขี้โคลนขี้ต้มยิ่งสกปรกบ่คุ้มฆ่าชีวิตเขาเจ้าทําบุญอาบน้ําหอมใส่เข้าไปหอมเย็นซ่าจังหน่อยแสบบัดนี่น้ำหอมเข้าตาตาก็สิบอดย้อนเพราะมันมีสารเคมี CFC โคลฟูนโฟโลคาร์บอนใส่เข้าไปกัดผิวหนังพร้อมใส่ร้ายถึกตาตาบอดคือกันกําเฮาเอาบุญให้คนย่องจ้างหมอหลองหมอล่ําให้เขามามวนเอาแนวอยู่แนวกินเหล่ายาท่านั่งให้เขาเจ้ากินเขาเจ้าย่องเอ้ยจะแม่นดีสมยศสมเกียรติเป็นตาสิได้บุญเนาะความจริงเขาจะว่าเป็นตาลาบสิชิบหายเนาะเขาจะว่าแน่ใจเขาเล่าเลี้ยงจังสี่คู่ปีนี่ที่พายตายเฮาก็สนุกม่วนเขาเจ้าสิว่าจังซั่นอันนี้อาบน้ําหอมคันเขาย่องแล้วดีใจบัดดีใจแล้วเจ้าของพิธีก็เป่าแฟบลงแฟบลงจะไปยืมเงินผู้ใดมาแน่ก็บ่ทักแจ้เข้าง่ายๆคือไม่ใหญ่เครื่องอาบน้ําสะอาดฟอกสบู่หอมบ่หอมก็ยามันสะอาดสะอานไผบ่ย่องก็ตามทําดีแล้วไผสิตีก็ตามฟังทําถูกแล้วยันหน่อก็บ่ติงฟังลักมันล่มตีห้อยหาทอดสะหนึ่งแงนหน้าเบิ่งล่มแจ้เข้าหรือเข้าหม้อเดียวแกงหม้อเดียวก็ได้คันซ้ําสิแจกเขาไปเปิดพระไตรปิฎกเปตวัตถุเล่มที่26ตั้งแต่ข้อที่99ไปเปิดเบิ่งท่อนมีแต่เรื่องแจกเขาข้าเจ้าบ่ได้มาจ้างนางจ้างหมอลำลูกแก่เขาให้เมียผัวแจกเขาให้เมียเมียแจกเขาให้ผัวมีให้เห็นอย่างนันทาเปรตผีเพรตนั่งนันทาผัวเป็นเศรษฐีหาร้อยเหลี่ยมเกวียนเอาเกวียนไปขายในป่าเมียเป็นผีเพรตผมเผ่าเป็นกระเซิงเสื้อผ้าไม่มีเหม็นสาบสางคลุ้งไปหมดเลยมีแต่หนังหุ้มกระดูกพร้อมกระหล่องกระแหล่งน้ำตาไหลอาบแก้มเป็นเลือดปรากฏขึ้นผัวจอดเจียนเขาไปถ่ายในป่าพี่ฉันคือเมียของพี่คนนั้นย่านยังมาใกล้ค่อยได้นี่ค่อยบ่เคยมีเรื่องนี้ว่าฉันทุกข์ยากฉันลำบากฉันต้องกินเลือดกินหนองคนตายในป่าช้าฉันต้องนอนในโลงศพร่างๆฉันไม่มีจะอยู่จะกินขอให้พี่ช่วยฉันทีนายนันทาเปรตบอกว่าถ้าเธอจะให้ฉันช่วยเหลืออย่ามาใกล้ทรัพย์500เล่มเกวียนฉันจะจัดการให้เสื้อผ้าข้าวน้ำโภชนะอาหารนางเปรตบอกว่าสิ่งเหล่านั้นแม้ที่จะยื่นให้กับมือมันกลายเป็นไฟมันกลายเป็นทรายกลายเป็นแกบกลายเป็นดินเพราะเหตุแห่งกรรมของฉันเองบุญนั้นจึงไม่ถึงฉันพี่จงรีบหนีให้พ้นป่านี้ไม่นานนักฝนหาใหญ่จะตกลงมาสมบัติจะสูญเสียพ้นจากป่าแล้วปิดเกวียนเอาไว้ให้ดีๆถ้าพี่ไปเห็นสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลหรือหาไม่ได้อุบาสกอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวผู้มีศีลอันงดงามพี่จงมอบข้าวน้ำโภชนะอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นอุทิศส่วนกุศลเถิดนั้นแหละจึงเสมือนยื่นให้กับมือฉันเศรษฐีแกก็ลองดูรีบออกจากป่าบอกลูกน้องบริวารให้ปกปิดทัพสัมภาระเพราะว่ามันจะเสียฝนจะตกพ้นจากป่าฝนก็ตกจริงๆก็ยิ่งเชื่อว่านางเปรตนี้เธอลูกแล้วก็ไปถึงที่มีสมณพราหมณ์ก็ทําบุญก็ไม่ได้มีอะไรหมอล้อหมอลํามีเหล้ามียาก็มีข้าวมีน้ํามีผ้าธรรมดาธรรมดาอุทิศให้ต่อมาไม่นานนางก็ปรากฏให้เห็นในยามค่ําคืนเหมือนดาวประกายพึกพร้อมด้วยที่ผสมบัติอันนี้คือวิบากกรรมที่พี่ได้อุทิศให้ฉันได้พ้นแล้วจากเปรตโลกจากนี้ไปขอให้พี่อย่าได้ประมาทแม้จะมั่งมีทรัพย์สมบัติ
อุโพโลกะวิชัยโยปฏิปันโนโหติพี่จงปฏิบัติตัวให้ชนะโลกทั้งสองด้วยทรัพย์ที่มีอยู่รู้จักกินรู้จักทานเอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์นอกจากนั้นใช้หนี้กรรมหนี้เวรหนี้บิดามารดาที่เลี้ยงเรามานั่นเป็นหนี้นี่นี่ไงคือเราใส่นี่เพิ่นว่าปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้งสองเราอ่านดูตามพระไตรปิฎกจริงเห็นนางกาลีทำบุญให้นายโกตุหลิกผัวเข้าหม้อเดียวเข้าหม้อเดียวอุ้มลูกพาทะเลทรายไปมันเกิดโรคหาตายเบิดบ้านเบิดเมืองยังเหลือสองผัวเมียกับลูกหน่อยเอาไฟจูดเฮือนเจ้าของพากันย่างข่วมทะเลทรายสิไปหาหมู่อยู่อีกเมืองหนึ่งจากอัลลกปันนครมาหัวกลางทางเขาเบิดน้ำเบิดโดนเขาหัวส่วนขาลูกยากแต่น้ำโลกเข้าเนี่ยอุ้มไปก็สิตายกลางทะเลตายทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่ทิ้มลูกเข้าเถอะทิ้มไว้จังได้มันก็ตายเข้านี้ขวมทะเลทรายได้กันเข้าบ่ตายลูกอยู่ในพกผานี้เมียกอดลูกแน่นร้องให้เจ้าจังนี้จังบ่จังสั่นผีหาตัวใดสีใจเจ้าลูกมึนตามองมองส้วนทิ้มเราจะเห็นน้ำใจแม่น้ำใจพ่อยามคับขันจำเป็นอดอยากในสูตรนี้เล่าให้ฟังอย่างนี้ส่วนเมียทิมลูกหอดแจ๊กเถื่อเมียกับบ่ทิมอุ้มไปฝ่าทะเลทรายบ่มีต้นไม้ต้นไรสุดท้ายผัวก็ขออุ้มช่วยเมียสงสารเมียถ้าเธอไม่ทิ้งก็เอามาให้ฉันฉันจะช่วยอุ้มฉันสงสารเธอเธอจงเดินก่อนฉันจะยืนเป็นเงาให้เธอได้ร่มเย็นบ้างเมียยางก่อนผัวยางน้ำหลังเพราะว่าตะวันทอดบ่ายไปแล้วมันก็ได้เงาในทะเลทรายไม่มีต้นไม้อุ้มไปอุ้มไปลูกน้อยนอนหลับหลักปงหลักปงเมียยางไปเต๊กเจ้าบ่เมื่อยบ่คอยสิอุ้มซอยไปโลดไปโลดคอยบ่เมื่อยดอกเมียก็หลงปื้มดีใจหัวเล่าคือสิคืดได้เนาะบ้านนี่หักลูกซอยเฮาแต่กี้มีแต่ส้วนถิ่มดอนเมียก็บอกว่าเจ้าบ่เมื่อยบ่คอยสิซอยอุ้มคอยมีแห้งแน่ครับไปโลดไปโลดบ่เมื่อยดอกถามถึง3เทื่อ4เทื่ออุ้ยเล่าซะมาหักลูกบ่คือเก่าแต่ก่อนมีแต่ส้วนถิ่มหันไปเบิ่งบ่มีลูกตายแต่ย่ำได้บูนี่ทิมไว้กลางทะเลทรายถามว่าลูกเฮาเดี๋ยวอย่าถามหามันแข็งกระแดงตายแล้วค่อยป๋าทิมแต่เฮิงปุ่นมันนอนหลับเมียก็ร้องไห้วิ่งตามรอยในทะเลทรายไปเห็นลูกแข็งกระแดงโอ้มลูกหายเกลือกิ่งน้ำตาไหลอาบซบมาในอ้อมกอดจนลูกเปื่อยเห็นผัวเราก็ให้ไปด่าไปจมน้ำลูกไปหัวหนึ่งก็ปลอบใจเมียบ่ตายเอาไหมลูกนี่พกพานี้เมียนี่ก็น้อยใจจนลูกเปื่อยคามือไปจนถึงตีนทะเลทรายทั้งหมู่บ้านจึงพากันเขายังไม่ถึงมองเห็นหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นต้นไม้เงาที่ร้อนตาเป็นภูเขาที่เหมือนกับต้นไม้ก็ไปคุยตายออกเพื่อจะฝังลูกเพราะว่าลูกเปื่อยแล้วนายโกตุหลิกบอกว่าปิ้งกินซะเป็นอย่างเหลือสิดีบ่ดีกว่าฝังบ่เฮาสิได้มีเหือมีแห้งเบิ่งดูพุ่นน่ะก็เป็นแต่ซะแตกเรื่องหายได้ว่าน้ำผู้ชายนี่ก็ได้เนาะบ่แล้วว่าตายได้เพิ่นดีเสร็จแล้วนางนี่พอได้ยินคำนั้นก็ร้องไห้บอกว่าถ้อยคำที่ผู้พูดมาเนี่ยเหมือนคมหอบคงดาบเสียบตึงลงกลางหัวใจของฉันแทบจะแตกสลายอยู่แล้วอย่าซ้ำเติมเลยเอาลูกท้อมแล้วก็ห้องหายเป็นบาปเป็นกรรมของพ่อของแม่ย่ำยากย่ำจนเจ้ามาเกิดน้ำพ่อน้ำแม่สาดหนามาเกิดน้ำแม่อีกเด้อลูกเอ้ยบ่ได้เลี้ยงเจ้ามาบ่ได้พาเจ้าใหญ่เป้าไปให้ไปพ้นทะเลทรายก็ได้ไปพบคนเลี้ยงโคนายโคบานที่ใจบุญกำลังทำบุญเลี้ยงพระเห็นสองผัวเมียนี่ไปกำลังพร้อมกระล่องกระแล่งหอยหิวชาวบ้านก็บอกว่ามีคนหิวโซข้ามทะเลทรายมานายโคบานนี่แกเหมือนได้ยินเสียงจากสวรรค์ดีใจว่าจะได้บุญก็เอาคนทั้งสองนี่ขึ้นมาเลี้ยงเอาอาหารอย่างดีเลยให้กินถวายพระไปพร้อมเลี้ยงคนที่ทุกข์ให้ขมอดขอกำลังข้ามทะเลทรายมาถ้ามันกินอวสันนายโกตุหลิกเมียได้คำหนึ่งคนสามสาวใดบ่ตาเหลือกตาสนเมียกินได้สามคำเกินไม่ลงมองเห็นกิริยาของผัวเหมือนผีเหมือนเพช
เจ้าย่านข่อยกินเบิดก่อนเจ้าโหเจ้าคือฝ่าวคือหีบแท้ข่อยสิเศร้ากินให้พี่กินเสียเมื่อพี่อิ่มพี่มีชีวิตอยู่ฉันก็คงไม่ตายฉันจะรอกินเดนให้พี่กินเสียเพราะว่าเห็นผัวกินนั่นคือเราเป็นเพจเป็นผีนี่สาวได้บ่าบ่าบ่าหย่ำบ่ท่านได้แหลกเกินกลมเอือกหยัดคำไม่ก็ไปอีกหยาดเนี่ยหยาดกินไปหันยังเหลือบตาไปเห็นหมาเขาอีกหมาเขากำลังกินอาหารอยู่จะเป็นมึงดีกว่ากูนอกไปสั่นกูเกิดเป็นคนทึกทุกอย่างอึดอยากมึงเกิดเป็นหมาจะเป็นบ่อึดบ่อยากอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนหมากินไปกินมาแค้นบาดนี่เกินบ่ลงเหมือนตาเหลือกตาส้นตายมับพอดีบานก่อนหาสมน้ำหนาแล้วว่าไม่ไงเรื่องนั้นพอตายปั๊บไปเกิดเป็นหมาในท้องหมาตัวนั้นนั่นคือการให้ผลของกรรมคือสิ่งกิโลคือว่าวมาเมื่อกี้นี่จิตมันนักไปทางไหนไปหันแต่ว่าบาปที่ขาลูกนี่ยังบันให้ผลตายปั๊บไปเกิดในห้องหมาตัวนั้นหมาตัวนั้นออกลูกมาเป็นลูกทนตัวเฮกพอดีแม่นเล่าหันไปเกิดแต่นางคนนี้ร้องไห้หาผัวจนตาบวมพอเสร็จแล้วนายโคบาลบอกว่าเธอไม่ต้องร้องห่มร้องให้ทุกยากลำบากก็อยู่ด้วยกันไปฉันจะเลี้ยงดูช่วยกันเลี้ยงงัวทำบุญทำทานไปเธออย่าเป็นห่วงเลยช่วยชีวิตวันดีคืนดีเรามีสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลเราก็ทำบุญทำทานหาชีวิตเป็นอย่างนี้อย่าอยู่เป็นร้อยปีพันปีแสนปีก็จะต้องตายพัดพากจากกันคนนี้แกเป็นอุบาสกผู้มีธรรมเทศปลอบใจนางนี้พร้อมทั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ค่อยๆปลอบใจนางก็หายโศกเศร้าเลี้ยงงัวหมาตัวนี้จื้อหุบจื้อเมียได้แลมิลินมิลินแลนลัดแลนตอนเมียบ่ได้เลี้ยงยากอย่าลืมเด้สัตว์สาว่าสิ่งเฮาหลังเถื่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่เป็นคนเป็นหนีเป็นสิ้นกันก็มีเฮาเว้านี่มันฮู้จักแต่ว่ามันเว้าเฮาบ่เป็นก็มีนานอาตมาไปเดินธุดงค์บาง2ปีก่อนนั่นอยู่อำเภอเขาวงคำเบิ่มบามนั่นเด็กน้อยผู้นึงแบกค้อนเข้าไปตีหัวเฒ่านึงแล้วกำลังสารแห่ไว้ไว้อยู่อายุ70ปีเด็กน้อยอายุ9ปี10ปีมาได้โรงเรียนบ่คึดจังได๋มาฮอดน่ะสวดขึ้นมาลอดเขานี่ขากูว่าซั่นตั้งแต่เป็นคุ้ยไถหน้างอมๆอยู่ปอดมาละขาอยู่หัวหน้าไส้นี่เกษตรตายมาเกิดเป็นคนเด็กน้อยอยู่บ้านนี่มีชื่อได้ตะกี้ชื่อบ่ได้แต่มื้อนึงเกิดชื่อได้ขึ้นมาเองเอิ้นบังวางห่อหนังสือได้แบกข้อเล็งกันไปในความโกรธแขนข้ามชาติข้อนนำหัวพ่อใหญ่2บาทแดงจึงคืนเลยเลือดไหลประจำเดือนออกหัวไทยบ้านมาหาอ๋องมันยังจะไปตีไปขาล้ำมันข้าวค่อยบักนี่วะท่านไปว่างโลดอยู่หัวนะกับพ่อแม่นี่รีบไปขี่กองจุนพุนเนาะพอขาแล้วมันสะโพนออกจื้อได้บัดเลยอันนี้ก็เหมือนกันหมาตัวนี้มันจำเจ้าของมันไงมาจื้อเมียเจ้าของได้ไหมหมาเว้าบ่เป็นเมียเว้ายังจื้อได้เบิดเมียก็ไปเลี้ยงงัวแล่นำก้นเมียเจ้าของไม่ลิ้นไม่ลิ้นไปแล่นลัดแล่นส่วนบอกให้เมียยากแต่หมาตัวนี้พูดไม่มันพูดภาษาคนไม่ได้ไทเฮาเนี่ยก็คือกันลังเถื่องัวควยของเฮาเนี่ยเป็นงูเป็นพวกเป็นคนมีหนี้มีสินบางทีเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้ด้วยจิตดวงสุดท้ายที่มันอาศัยกันทีนี้ให้บ้านเขาว่าเห็นผัวกับเห็นเมียนอเขาว่าเห็นเมียกับเห็นผัวว่าแต่เห็นหนานางนี่เห็นหมาตัวนี้รถนางก็นึกอายแต่ก็มีความรักหมาตัวนี้ผูกพันวันใดหมาตัวนี้ไม่ไปเธอก็รู้สึกหงอยเหงาเป็นทุกข์เธอรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้หมาตัวนี้ไม่มีลูกไม่มีผัวไปเลี้ยงงัวคนเดียวก็อาศัยหมาตัวนี้เป็นเพื่อนอบอุ่นใจลึกๆหักมันคือกันกับคนเนี่ยเหมือนกับจะพูดกันรู้เรื่องแต่พูดไม่เป็นภาษาเวลางัวไปไกลๆก็บอกไอ้ดำไอ้ด่างบอกไปนู่นชี้ไปม้านี่เสร็จไปหลัดคือว่าหูภาษาเนี่ยต่อมาหมาตัวนี้มันสังเกตเจ้าของมันเจ้าของทำบุญไม่ขาดเมื่อพระประเจกกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ใส่แต่วันไหนเจ้าของไม่เห็นพระมัวทำอาหารทำอะไรง่วนอยู่พระเดินทางผ่านมายืนมันจะเห่าข้างล่างขึ้นไปเห่าข้างบนเห่าเอิ้นเจ้าของมาใส่บาตรเจ้าของก็แปลกใจว่าเอ๊ะหมาตัวนี้เวลาเราใส่บาตรมันไม่เห่า
แต่วันไหนเราไม่เห็นพระมาเนี่ยมันจะเห่าทั้งพระแล้ววิ่งมาเห่าเจ้าของลองดูมันหูจะคว่ำบ่หนอมืออื่นนี่กูสิเฮ็ดกะตีบ่เห็นกันนะพระมานอนคุมโปงนอนเอาผ้าต้มหัวยันตีนเนี่ยกินแตงไว้แล้วสิใส่บาตรลองบ่งามมันอยู่จักมันเห่ากันโชคเห่าข้างล่างขึ้นมาเห่าข้างบนเห่าเจ้าของกัดผ้าห่มดึงออกแก้ขาเจ้าของตื่นล่างหน้าทำท่าบ่หูจักทีบกัดชายผ้าแก่ไปบันไดให้เจ้าของไปใส่บาตรมันรู้จักทีนี้นางคนเนี้ยนางกาลีนี่แกก็มีจิตใจอบอุ่นสบายใจผัวตายไปลูกตายไปเลี้ยงงัวก็อยู่กับหมาตัวนี้อบอุ่นใจวันหนึ่งนายจ้างคือนายโคบาลให้ข้าว2หม้อวันนี้พิเศษหน่อยทั้งอันนี้ข้าวอันนี้อาหารหวานขาวเธอจงเอาไปกินนะให้หมาเธอกินด้วยเธอก็คอนไปจะไปเลี้ยงงัวไปเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เราจะแจกข้าวอุทิศบุญกุศลให้แก่ผัวเราตายไปนานแล้วคิดถึงวันนี้เราได้ของที่จะให้ทานทักขิณาเราก็มีแล้วทักขิเนยบุคคลก็มาพอดีนางก็วางหม้ออาหารหม้อข้าวไปข้างๆก้มกราบลงกลางดินพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญขอท่านอย่าได้คิดรังเกียจรังงอนว่าอาหารนี้หยาบคายเป็นของไม่ปานี่เป็นของคนยากคนจนเป็นของบ้านนอกขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้อนุเคราะห์สามีของหม่อมฉันในปารโลกที่ล่วงลับไปหม่อมฉันคิดถึงสามีที่ล่วงลับไปด้วยความยากลำบากขออย่าได้รังเกียจอาหารนี้เลยจงรับอนุเคราะห์หม่อมฉันเถิดก็เปิดบาตรขึ้นนางก็ใส่บาตรพอใส่บาตรเสร็จพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ให้พรให้พรยะถาวาลีวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติแม่น้ำที่เต็มจากแควเล็กแควน้อยไหลลงไปสู่สาครมหาสมุทรให้เต็มได้ฉันใดทานที่ท่านให้ในวันนี้อุทิศแก่ผู้ที่ล่วงละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมได้รับฉันนั้นเหมือนน้ำตกจากภูเขาฝนตกที่นู่นแต่มันไปเต็มที่ทะเลได้ก็ยถาสัพพีนั่นแหละแปลออกมานางนี่ก็ก้มรับพรดีใจพรพระอํานวยให้เที่ยละค่าเท่าสวนนกใส่เก่าถ้วยไหววางสูงเสร็จแล้วก็ก้มกราบพระท่านก็ไปวันนั้นหมาตัวนั้นมันก็นั่งมองอยู่นั่นน่ะมันก็ดีใจงั้นว่าเมียมันไม่เคยทอดทิ้งมันแต่ไม่รู้ภาษากันเสร็จแล้วพอออกพรรษาพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่นะท่านก็ไปของท่านเรื่อยท่านก็มาลานายโคบาลว่าอาตมามีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่งจะไปหาหมู่เพื่อไปทำจีวรไปช่วยกันเย็บนายโคบาลบอกว่าผมจะทำให้ผมจะเย็บให้เชิญท่านอยู่ตรงนี้เถอะไม่ได้ดอกอาตมาจะต้องจากไปเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาอย่าคอยเลยอาตมาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกก็ได้ธรรมดาชีวิตนักบวชเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากบ้านสู่บ้านจากนครสู่นครอุบาสกอย่ารอคอยนะอาตมาอาจจะไม่ได้กลับมาบุญแล้วที่ได้อยู่ด้วยกันหมาตัวนี้มันก็ฟังลูกที่ท่านพูดกันพอลาแล้วพระประเจกพูดได้ห่างก็เดินไปตามทางหมานี่ก็วิ่งตามหลังไปมันรู้จักมันเลื่อมใสมากวิ่งตามหลังไปพอออกนอกบ้านท่านมองหน้ามองหลังไม่เห็นคนท่านก็เข้าสู่เจโตวสีน้อมจิตสู่ละหุตสัญญาเบาวิวท่านก็เหาะไปในอากาศเพราะตามจริงๆแล้วพระอริยเจ้าท่านไม่ได้แสดงทำให้ไม่ได้แสดงฤทธิ์ให้คนทั้งหลายเห็นนะเพราะมันจะทำให้เกิดศรัทธากระจุกมันไม่กระจายจะเป็นอักเสบแก่ศาสนาไม่เหมือนทุกวันนี้ไปไหนแห่กันเหมือนพระพุทธเจ้าน้อยเพราะนั้นในทางศาสนาไม่นิยมให้ผู้ใดเป็นหลงไหลพระองค์ใดอย่างอาตมานี่อีกคนหนึ่งล่ะถ้าผู้ใดจะไปแห่ไปแฮมวะไปคนละทิศทางแล้วล่ะพากันไปฟังเทศน์เจอไปเฮ็ดน้ำทางก็พอไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็ไม่ชอบการที่ไปติดไปพันกันแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างกรณีอาจารย์ยันตะเห็นไหมนะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วศรัทธากระจุกมันไม่กระจายเหมือนการกระจายอำนาจก็กระจุกอำนาจมันจะอักเสบถ้ากระจุกไว้นานๆไม่มีเรื่องไม่มีเวลาจะเล่าให้ฟังท่านออกนอกบ้านมองหน้ามองหลังไม่เห็นคนนึงก็เข้าสู่ละหุตสัญญาเจโตวสีหอไปหมามันหอบ่ได้บาดแล้วหอนเห่าน้ำก่อนเมื่อยล้าก็ยืน
ยืนไม่ทันท่านก็หอบไปมันก็มองตามหลังหอนมันคิดถึงนานๆเข้าหัวใจสั่นมันเกิดอาการช็อกมันก็ตายพอตายปั๊บไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสพระประเจกไปเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะเทพพระบุตรพระอินทร์ให้เป็นโคศกในสวรรค์เพราะแกเสียงดังด้วยบุญที่เห่าฮ้อนให้เจ้าของใส่บาตรเลื่อมใสแกกระชิบซิมก็คอยในดังไป16หนวดบ่ได้ใส่เครื่องกระจายเสียงหยักเรียกว่าเป็นโคศกสวรรค์แต่เสร็จแล้วแกก็ต้องตายจากสวรรค์เพราะอะไรเมาเมาหยังไปสวรรค์มีแต่ของทิพย์บาตรนี่เมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันกินทิพย์อันเดียวคางเหลืองตายเลยพอดีเทวดาจะตายด้วยเหตุ4ประการ1หมดบุญ2หมดอายุ3หมดอาหาร4โกรธบ่แม่นปวดหัวตายเจ็บท้องตายบ่เฒ่าตายซําใดซํานั้นของบัดพิษ4อันนี่หมดอายุคือหมดอายุจากสวรรค์อาจจะไปขึ้นอีกชั้นใหม่หมดบุญตายหมดบุญจากชั้นนี้ตกลงไปนรกหรือจะเกิดเป็นมนุษย์ส่วนหมดอาหารบ่กินอาหารทิพย์แนวอื่นกินแต่ทิพย์อันนั้นมีรวมเป็นร้อยมีหน่อยเป็นพันจนลืมกินแนวอื่นคางเหลืองตายพอดีนายโคศกเทพบุตรตายเพราะอันนี้เสพกามบนสวรรค์จนตายบาดนี่มาหลับกำขาลูกมาเกิดในท้องหญิงโสเภณีกำนั้นนะให้ผลบ่ได้ให้ทันทีได้อันใดแห้งไปอันนั้นก่อนเหมือนตาช่างพระพุทธเจ้าว่าเหมือนตาช่างนักใดมันดึงขึ้นทั้งนั้นคือซิงกิโลนี่ตอนแรกแกชวนเมียฆ่าลูกถึง7ครั้งเมียไม่ฆ่าเอาไปยองไว้ตายแทนที่แกจะบาปแกไปออนซอนหมาไปเกิดเป็นหมาตอนเป็นหมาแกเป็นมีบุญเห่าหอนพระประเจกับพระพุทธเจ้าชวนให้คนทำบุญตายจากนั้นไปขึ้นสวรรค์เพราะอานิสงส์นั้นหมดจากสวรรค์นี่มารับกรรมทิ้งลูกเกิดปั๊บไปเกิดเป็นลูกกะลีเป็นลูกผู้ชายกะลีบ่เลี้ยงก็ลีเลี้ยงเอาแต่ไม่ยิงไงมามันสิเป็นเครื่องกับแม่พอเกิดปั๊บเห็นลูกผู้ชายก็เอาใส่กระจาดกระด้งห้างให้คนเฝ้าซ่องคือพวกแมงดาเอาไปทิ้มเอาไปทิ้มกองขยะผลสิเลี้ยงมันให้ยังไงมามันขายไปได้คือแม่มันตอนนี้บาปเพราะฆ่าลูกชวนเมียฆ่าลูกก็เอาไปทิ้งพอไปทิ้งปั๊บบ่ตายได้บัดนี้มีบุญทีนี้มีเศรษฐีทองไงสิออกลูกมื่นมื่นเนี่ยย่างไป ดูหมอปุโรหิตว่าวันนี้เป็นวันดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกหมอนี่วันนี้ดูไปดูมาไม่มีอะไรมีอย่างเดียวว่าถ้าผู้ใดเกิดในวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีโอ้ลูกเฮาทองยังไงคือนั่นออกแท้คันออกมื่อนี่ได้เป็นเศรษฐีคักต่อมาจนถึงพรุ่งนี้ลูกก็ไม่ออกแสดงว่าคนอื่นออกเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นเศรษฐีแข่งลูกเฮาก็ให้คนไปสืบดูว่าในบ้านเนี่ยใครออกลูกหันผู้ใดออกลูกให้ซื้อเอาเป็นผู้ชายมายิงเอามาไว้หันลูกเฮาออกมาเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายให้มันแต่งงานกันจะได้เป็นมหาเศรษฐีถ้าลูกเราเป็นผู้ชายไอ้หมอนี่เป็นผู้ชายขามันถิ่มมันจะไม่ได้เป็นเศรษฐีแข่งเฮาแกก็ให้คนใช้ไปเที่ยวสอบถามดูใครออกลูกไม่มีใครออกลูกในบ้านนี้แต่มีคนหนึ่งคนเลี้ยงแพะไอ้คนเลี้ยงงัวแกไปได้เด็กน้อยบอกว่าไปเห็นเด็กอยู่ในกองขยะเลยเอามาเลี้ยงงามรักเหมือนลูกเศรษฐีเมียเศรษฐีก็เลยคิดว่าคงแกเป็นเด็กคนนี้ก็ไปซื้อมาให้คนใช้ไปซื้อ 1,000 กะหาปนาข่อยไทยซื้อจงลูกไผกะยาข่อยซื้อ 1,000 หมอนี่เก็บได้มื้อนี่ขายเลยมื้ออื่นเศร้าบ่าในลูกเจ้าของคลอดออกมาเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่งงานกันไม่ได้ต้องเอาหมอนี่ไปฆ่าทิ้งบาปนี่ถือขาครั้งที่สองบาปได้ส่วนเนี่ยขาลูกไม่ยิ่งผู้ใดกินยาขาลูกได้ดีเตรียมตัวตกนรกได้ดีครับพระสารธรรมบุญได้ดีเพราะว่าเป็นแนวดีบันไดได้มวดแต่มวลออกมาละขากันเทมวิญญาณเขาอาฆาตในท้องเนี่ยวิญญาณปฏิสนธิเนี่ยเขาอาฆาตนะทีนี้หมอนี่ก็เลยเมียเศรษฐีออกลูกมาเป็นผู้ชายเมืองนั้นก็เลยให้คนใช้ว่าเอาไปยองไว้คอกงัวเด้อมื่นคอกงัวยังไงเขาเปิดออกมันจะเหยียบเป็นเกิบงัวไปเลยตายเลยบักหน่อยๆนี่ก็เอาเด็กคนนี้เอาไปเอาไว้คอกงัวพอถึงตอนเช้างัวออกคอกตามปกติแล้วเจ้าของงัวเขาสังเกตงัวตัวใหญ่อุชุพราชนี่จะคอยออกตามหลังแต่วันนี้มันออกก่อนไปเห็นเด็กแล้วมันไปยืนค่อมเป
ไปยืนกวมเพลหลังเอ็นเองแถงรับตามิ่งอยู่หันงัวหน่อยงัวใหญ่โบไปเบิดออกเบิดเหลือยังแต่ตัวใหญ่ๆหัวหัวหน้ายืนเชยยืนความเขียวเอียงตัวอายตัวเฮ้เจ้าของมาวันนี้แปลกประหลาดมันมีอะไรไปเบิ่งเห็นเล็กหน่อยอยู่ใต้ท้องรักเหมือนกับลูกนี่ครั้งที่สองที่ถูกปองฆ่าไม่ตายบาปย้อนส่วนเมียขาลูกแต่ละทื่อถึงเจ็ดครั้งอ้าวเจ้าของงัวมาเห็นรักเหมือนกับลูกจะเลี้ยงพอตอนเย็นเมียเศรษฐีบอกไปสืบดูมันตายแท้บ่คันบ่ตายซื้อขึ้นมาไปบอกบ่ตายเอาเงินไปขอซื้อขึ้นมาอีก 1,000 เมื่อหลายพันหลายอีนายอันนี้เวียนขาบอกหน่อยๆอันนี้ไปซื้อมาทีนี้เอาไปขามั้ยมืออื่นเนี่ยเอาไปใส่ห้องข้างเกียนสมัยก่อนบ่มีทางรถกันคู่มืออื่นก็ต้องเอาไปวางไว้ห่างรถเปลี่ยน500เล่มพ่อค้าไปเป็นแทบเนี่ยเอาไปไว้ในห้องเนี่ยให้งัวเหยียบให้เกวียนเหยียบให้มันเป็นผงเลยปาก็ว่าเกวียนพ่อค้าไปตอนเช้าตู่ไปห้องหันแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางจนคันสุดท้ายเจ้าของเกวียนมันเป็นหยังงัวจังพากันตื่นกูไปเบิ่งก่อนน่ะมันมีหยังอยู่นี่ไปเบิ่งเห็นเด็กน้อยนอนอยู่หั่นบ่ห้องบ่หายหยังติงหยังโอ้ยแต่มันมีบุญเด้ได้ลูกกูจบคงงามเอามาเลี้ยงยามือแรงเมียเศรษฐีให้คนใช้ไปตามดูสิว่ามันตายแท้ไหมถ้าไม่ตายไปไหนซื้อมาไปเบิ่งเพราะตายได้ข่าวว่าคนเปลี่ยนเอาไปเลี้ยงไปซื้อมาเนี่ยไปโยนลงผลปลาไผ่ผลในเหวไปข้างด้วยเฟื่อยผลคนไปหาตัดไม้พ่ออีกเอามาเลี้ยงอีกไปซื้อมาอีกทีนี้เอาไปทิ้งในป่าช้าให้ผีเพจกินให้เปรตให้ปีศาจให้ยักษ์กินในป่าช้าเอาไปถิ่มในผีประสาทแดดฮ้อนๆแพะคนเลี้ยงแพะไม่รู้อ่อนยางไปห้องแอบไปนอนไปยืนอยู่บักน้อยๆผักกำนมแพะมากินเฉยพอไล่มูไปเนี่ยแพะไปบดแพะไม่รู้อ่อนตัวนี้มันไม่ไปยืนเฉยให้เด็กน้อยกินนมเจ้าของไล่มันเฮ่เฮ่อยู่หลายเถื่อก็ไปเมื่อเบิ่งไปเห็นเด็กน้อยกินนมแพะจังดีใจอีกรักเหมือนลูกเหมือนเต่าก็เอามาเลี้ยงซื้อมาอีกป่าท่อบดเงินเวียนขาบอกกันนี่เป็นหลายหมื่นบาทเลยบัดนี้เราจะได้ยุติลงขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมอันจะนำตนเองออกจากโทษจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้จงบังเกิดมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูป